بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلم التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาทุกๆท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่รับฟังทางเสียงตามสายถ้าเกิดเช็ดบ้านอยู่นะเช็ดฝุ่นกวาดบ้านอยู่ก็เอาหูเนี่ยฟังด้วยมือก็ทำงานไปคืออัลลอฮ์ให้นะผู้หญิงเนี่ยทำอะไร 2-3 อย่างภายในเวลาเดียวกันได้แต่ผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิถ้าจะทำอะไรก็ทำแค่ได้อย่างเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็เป็นศุกร์ที่5แล้วก็วันสุดท้ายวันสิ้นเดือนนะซึ่งปีนึงก็จะมีไม่กี่ศุกร์หรอกครับที่มี5ศุกร์ก็จะได้มาพบมาเจอกันกับพี่น้องที่อยู่ที่บ้านป่าซึ่งผมก็คนบ้านป่าด้วยนะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะบ้านป่าเนี่ยกลายเป็นที่อยู่ไกลกันแล้วเพราะว่าอะไรครับรถติดมากนะครับโดยเฉพาะถ้าออกไปแถวพัฒนาการข้างหน้านี่นะอย่าออกไปเลยตอนนี้เขาว่าจะเปิดวันที่5เนี่ยนะจะเปิดละอุโมงค์นะครับน่าจะเปิดให้ดูเฉยๆนะยังใช้ไม่ได้ยังไม่เซ็นเลยก็อดทนนะครับทุกอย่างอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อจะเป็นบททดสอบของผู้ศรัทธานะก็มีอุโมงค์อยู่หน้าบ้านเราเพื่อให้เรานั้นได้อดทนกับรถติดแล้วก็มีเวลาในการดิเกตเยอะๆพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับความสมบูรณ์ในอิสลามนั้นไม่ได้เน้นย้ำไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะจับประเด็นเรื่องอิบาดะห์ของคนคนหนึ่งจับแค่เรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้อิบาดะห์ที่เขาปฏิบัติระหว่างเขากับอัลเลาะห์ต้องไปดูในเรื่องอิบาดะห์ที่เกี่ยวพันกับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวแล้วก็อิบาดะห์ที่เกี่ยวกับร่างกายของตัวเราด้วยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนในยุคซะลัฟนะครับซะลัฟแปลว่าคนที่อยู่ในยุค300ปีแรกเนี่ยเขาเน้นย้ำมากนั่นก็คือเน้นในเรื่องปฏิบัตินะครับคือพยายามพูดแล้วก็ปฏิบัติด้วยไม่ใช่พูดแต่พอถึงเวลาก็ไม่ปฏิบัติไปอบรมกันมาเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วใบปริญญาหรือใบชะฮาดะห์ใบนู่นใบนี่ผ่านการอบรมแต่กลับมาที่บ้านบ้านก็สกปรกเหมือนเดิมไปอบรมเรื่องคำความสะอาดอนามัยไปอบรมหมดเลยแต่เข้ามาในบ้านขวดน้ำปลาจานก็ยังไม่ได้ล้างมาแล้ววันเต็มไปหมดอันนี้มีประโยชน์ดังนั้นคนยุคคอลัฟยุคหลังเนี่ยเน้นในเรื่องของการพูดแต่เป็นไงครับพอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นั้นเขาบอกว่าคนที่เป็นอุลามะที่เป็นอุลามะเนี่ยต้องรักคนอื่นแล้วก็ต้องรักตัวเองให้มากด้วยหมายความว่าไงอ่ะรักคนอื่นก็เราสอนคนไงให้คนนั้นทําตามซุนนะห์นบีอย่างงี้แต่พอมาดูที่ตัวเราปรากฏเราไม่ทําอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคุณรักแต่คนอื่นแต่ไม่รักตัวเองนี่อันตรายมากนะครับอีกกรณีนึงก็คือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยเค้าต้องตรวจสอบก่อนนะว่าไอ้ที่ทําเนี่ยมีที่มาจากการปฏิบัติของท่านนบีหรือไม่อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการขอให้คนอื่นเป่าเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ไปขอที่วัดที่หลวงพ่อนะหมายถึงโต๊ะครูนี่เลยโต๊ะครูจ๋าเป่ากระหม่อมลูกฉันหน่อยสิแล้วถามเขาเป่าเขาทำอะไรครับเขาก็ขอดุอานั่นแหละถามมีหลักฐานไหมมีครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมป่วยนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยก็อ่านกุรอานเสร็จแล้วก็โพดเป่าไปที่มือของนบีแล้วก็ใช้มือนบีลูบนะแต่อ่านกุรอานนะอย่าไปอ่านคาถาเลยนะเอากุรอานเอา3กุนนะครับอายะห์กุรซีแล้วก็ดุอาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำไมท่านหญิงอาอิชะฮ์ใช้นบีใช้มือนบีลูบเพราะมือนบีเป็นไงครับเป็นมือที่มีบารอกัตนะก็ใช้มือนบีลูบอันนี้มีรายงานอยู่แต่อิสลามไม่ส่งเสริมให้เอะอะอะไรก็ไปขอให้คนอื่นนั้นเป่าเจ็บขาหน่อยก็ให้คนอื่นเป่าแล้วเดี๋ยวคนนู้นเป่าทีคนนี้เป่าทีเพราะ
ถ้าเกิดแบบนี้พี่น้องแล้วเกิดวันนึงที่อีหม่านเราอ่อนการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปไม่ถึงทำไมอ่ะเพราะสุดท้ายมันไปติดอยู่ที่คนแหละไอ้คนๆเนี่ยแจ๋วนะดูสิเขากรมัดนะเขาทำนู่นทำนี่หายเลยกลายเป็นคนให้หายไปแล้วเห็นไหมมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันดังนั้นนบีก็เลยปามไว้ว่าดีที่สุดก็คือว่ารักษาไปตามสภาพขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วก็มอบหมายนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพอคนยุคหลังมาเนี่ยเน้นในเรื่องของบางทีทำเยอะก็จริงแต่พอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีที่มาในเรื่องราวของศาสนาอาจจะเป็นประเพณีที่เขาทำต่อกันมาแล้วก็ติต่างกันอุปโลกขึ้นมาเป็นเรื่องศาสนาดังนั้นนบีจึงขอดูนานะครับอัลลอฮุมะอัสลิฮ์ดีนานานะอัลลอฮุมะอัสลิฮ์ลานาดีนานาอัลลาดีฮุวะอิสมาตุอัมรินานบีขอดูอาแบบนี้ก็คือว่าขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขเรื่องศาสนาของเราหมายความว่าอะไรที่เราทำอยู่เนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกต้องก็ปรับเปลี่ยนให้มันตรงให้มันถูกซะอะไรที่มันบกพร่องก็ทำให้มันครบสมบูรณ์นะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนโบราณเนี่ยเขาทำมันเนี่ยผิดหมดไม่มีหรอกพี่น้องมันก็มีทั้งผิดแล้วก็มีทั้งไม่ถูกด้วยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไอ้ของใหม่ที่มาสอนเนี่ยมันจะถูกหมดมันก็มีผิดเหมือนกันบางทีดูไม่ลึกดูไม่ดีมันก็มีดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือฟังแล้วก็ศึกษานะครับว่าเขาเอาอะไรมาสอนล่ะมีหะดีษไหมมาจากกุรอานไหมมาจากหะดีษไหมมาจากผู้รู้ที่อยู่ในตำราหนังสือเล่มไหนนะครับ อิสลามเนี่ยสอนให้เราดูแลในเรื่องของหน้าที่ที่มีต่อพระเจ้าเดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังสักนิดนึงนะครับครั้งนึงเนี่ยเป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีท่านเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านซัลมานอันฟาริซีแล้วก็ท่านอบูดารดะสองคนเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ทั้งคู่เลยพี่น้องครับปรากฏวันหนึ่งเนี่ยไปเยี่ยมใครไปเยี่ยมซัลมานอันฟาริซีเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนของท่านที่ชื่ออบูดารดะไปเยี่ยมซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับชอบให้มีการไปมาหาสู่กันไม่มีนะตัดญาติญาติคนนี้เนี่ยมันไม่คุ้มหัวจะไม่ไปหามันหรอกใครบอกอ่ะต้องไปหาบ่อยๆแล้วซื้อผ้าหัวไปให้ด้วยซื้อผ้าหัวสวยๆไปให้แล้วก็บอกเออไปชวนไปงานคือคนไม่ดีเนี่ยพี่น้องอย่าทิ้งต้องพยายามดึงเข้ามาถูกไหมไอ้ว่าคนนี้มันไม่ค่อยเข้าสู่เราหรอกไปหาเลยตัวอิหม่ามเดินไปหาทุกวันชวนมามัสยิดวันศุกร์ต้องมานะเอออย่าทิ้งนะครับเพราะดุนยาเนี่ยตัวใครตัวมันได้ไหมไม่ได้อัดดีนุนนะซีห้าศาสนาคือการตักเตือนแต่ถ้าอาคีรอเนี่ยตัวใครตัวมันบัญชีผิดแล้วนะพ่อกับลูกก็ช่วยกันไม่ได้แต่ในดุนยาเนี่ยศาสนาบอกว่าเป็นไงครับความเป็นพี่น้องต้องช่วยเหลือกันโดยเฉพาะให้ความรู้ในเรื่องศาสนาซุนนะห์นบีให้เยี่ยมเยียนกันแม้กระทั่งคนที่เสียชีวิตก็ให้ไปเยี่ยมใครอ่ะไปเยี่ยมกูโบไปเซียรอกูโบเฉพาะวันอีดเปล่านะครับได้ทุกวันได้ทุกวันนะพี่น้องละมาซุบโบเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปเยี่ยมกูโบทำยังไงครับขอดุอาง่ายมากนะแล้วก็ไม่นานด้วยแล้วก็รำลึกถึงความตายของเราที่สำคัญก็คือพยายามนึกถึงว่าเดี๋ยวเราก็เป็นไงครับลาฮิกูนเดี๋ยวเราก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละแต่คนที่ก็อยู่ในกูโบเนี่ยเขาล่วงหน้าเราไปก่อนเดี๋ยวเราตามไปแน่แต่เมื่อไรไม่รู้ว่ารอวะลำคราวนี้กลับมาที่บ้านเนี่ยมันจะมีกำลังใจอิหม่ามจะเพิ่มเออมองเห็นกูโบแล้วเออไอ้ที่บัญชีในธนาคารมีอยู่10ล้านเนี่ยเออน่าจะทำวะกัฟนะมันจะคิดอย่างนี้แต่ถ้าคนเราในห่างกูโบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เป็นไงครับก็จะยุ่งอยู่ตัวดุนยาท่านซัลมานฟาริซีเนี่ยไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมเสร็จก็เห็นภรรยาของมุตะดาเนี่ยมุตะบัดดิละแปลว่าห่อเหี่ยวเฉาเลยพี่น้องคนเราเนี่ยอมทุกข์เนี่ยดูออกหน้าตานี่ไม่มีนูนเลยอมทุกข์อยู่แล้วก็ห่อเหี่ยวดูแล้วไม่สดชื่นไม่มีความสุขก็เลยถามว่าเป็นอะไรเหรอเธอภรรยาของอุมูดัดดาก็ตอบว่าก็เพื่อนของท่านนะนะตอนนี้เนี่ยไลซะละฮูฮาจะตันฟิดดุนยาไปแล้วไม่เอาแล้วดุนยามุ่งแต่อาคิเราะห์อย่างเดียวเลยทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งลูกทิ้งเมียจะอยู่แต่สุราอย่างเดียวแล้วไม่เอาแล้วศาสนาไม่เอาแล้วครอบครัวจะหลับนอนกับภรรยาก็ไม่เอาทำมาหากินก็ไม่เอามุ่งแต่อาคิเราะห์อย่างเดียวเลย
เป็นไงครับคนข้างหลังเป็นไงเหี่ยวพี่น้องห่อเหี่ยวเช้าหมดเสร็จแล้วเป็นไงครับคนเราเนี่ยเวลาฟังมาเนี่ยเชื่อได้เลยไหมไม่ได้ต้องฟัตบัยยานูในกุรอานบอกเป็นไงทำให้มันชัดแจ้งแจ่มแจ๋วเห็นให้รู้ก่อนค่อยไปตัดสินถูกไหมฟังเข้ามาจริงไม่จริงก็ไม่รู้นั้นเมื่อฟังเข้ามาแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับซันเซนมานฟาริซีก็เลยเป็นไงครับบอกกับท่านอบูดันดาว่าจะขอมาพักด้วยอันเนื่องจากที่บ้านมีปัญหานิดนึงวันนี้ไม่สะดวกที่จะนอนที่บ้านขอมาพักกับท่านได้ไหมเพื่อจะสังเกตว่าสิ่งที่ภรรยาของท่านนะพูดจริงหรือไม่จริงปรากฏว่าพอนอนไปได้เป็นไงครับพอเข้ามาบ้านวันแรกเลยเป็นไงยกอาหารมาให้นี่มารยาทนบีนะเวลาแขกมาบ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นไงครับน้ำสักแก้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีปล่อยให้นั่งรอไม่ได้ต้องรีบเร่งในการเลี้ยงแขกดูแลแขกแม้ว่าเราจะติดภารกิจนะครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาบ้านละหมาดอะไรครับละหมาดซุฮูรละหมาดบ่ายเสร็จแล้วกลับมาบ้านแขกมาที่บ้านนบีเนี่ยจะเอาละหมาดรอวาติบไปทำที่ไหนทำที่บ้านไม่ได้ทำที่สุเรานะทำที่บ้านซุนนะห์นบีคือเอาละหมาดรอวาติบมาทำที่บ้านแต่ถามว่าทำที่สุเราบาปไหมไม่ถึงว่าบาปแต่ให้เรารู้เอาไว้ว่าแต่เห็นวะเนี่ยมันเป็นละหมาดซุนนะห์รอวาติบที่บ้านเลยเฮ้ยเป็นที่สุเราเลยไอ้นี่แหมดูสิเขาเอาไปทำที่บ้านไงมันดีกว่าเพราะถ้าบ้านไม่มีละหมาดเลยแย่ไหมแย่เอาไปทำที่บ้านปรากฏว่าพอแขกมานบีก็ดูแลแขกจนกระทั่งถึงเวลาอาซาร์เลยได้ละหมาดรอวาติบหลังไหมไม่ได้ละหมาดพอเสร็จแล้วนบีก็ไปละหมาดอาซาร์ที่มัสยิดเสร็จแล้วเป็นไงครับกลับมาบ้านนบีก็ละหมาดซุนนะห์สองรอกาตซึ่งหลังอัสรีมีซุนนะห์ไหมไม่มีเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดแต่นบีเอาเวลา2รอกาตของละหมาดซุฮูรละหมาดบ่ายเนี่ยมาทำในเวลาอัสรีอันเนื่องมาจากมีเหตุอันนี้อนุญาตทำได้แต่ว่าถ้าทิ้งโดยไม่มีเหตุนะดูมวยอย่างเงี้ยดูบอลอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องทำแล้วแต่นี่มีเหตุเพราะว่าเป็นเรื่องจำเป็นในการดูแลต้อนรับแขกนบีจึงเป็นไงครับดูแลแขกละหมาดซุนนะห์นี่ไม่เป็นไรเห็นไหมนี่ซุนนะห์ของท่านนบีปรากฏว่าทำอาหารเสร็จแล้วก็ยกมาเลี้ยงแขกนี่ตรงซุนนะห์นบีแต่พอเวลาแขกจะกินเป็นไงครับเขาบอกเขาบวชอบูดารดาบอกฉันถือศีลอดแล้วก็ไม่ใช่ถือวันจันทร์วันพฤหัสถือตลอดเลยถือตลอดถือเกือบทุกวันมากสุดในการถือศีลอดคือวันเว้นวันซึ่งคำถามเนี่ยพี่น้องเป็นคำถามของคนสมัยก่อนทำไมรู้ไหมเขาถามเพื่อจะทำเยอะๆนบีจ๋าฉันอยากถือศีลอดนบีก็บอกเลยอายามุนเบส13 14 15ของเดือนอาหรับฉันอยากจะถืออีกในสัปดาห์วันจันทร์วันพฤหัสเอาอีกนบีฉันอยากจะได้เยอะๆวันเว้นวันเหมือนนบีดาวูดของเราเหรอมันมีวันไหนล่ะที่เป็นรอมฎอนมันมาถึงเนี่ยของเก่ายังใช้ไม่ครบเลย คนสมัยก่อนอยากทำอิบาดะห์คนสมัยนี้อะไรวะรอมฎอนจะถึงนี่แหละของเก่ายังไม่หมดเลยคนละเรื่องกันนะแต่นี่คือถือเกินไปถือตลอดเลยแล้วถามว่าเวลาถือสิ้นอดเนี่ยกับภรรยาเนี่ยจะกุ๊กกิ๊กกันได้ไหมกุ๊กกิ๊กกันได้แต่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันได้ไหมไม่ได้แต่กุ๊กกิ๊กเกิดพอได้อยู่แต่ต้องระวังนิดนึงถ้าแต่งใหม่ๆอย่ากุ๊กกิ๊กเดี๋ยวมันจะเลยกว่าคำว่ากุ๊กกิ๊กเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไปเป็นกัฟฟาร์ด้วยนะบวช2เดือนติดปรากฏว่าเป็นไงครับนี่บวชเยอะบวชตลอดบวชไม่แก่เลยเนี่ยท่านซันมานก็บอกว่าท่านกินอาหารละศีลอดซะแล้วฉันจะกินนี่ก็เกรงใจแขกเป็นไงครับก็กินยอมกินด้วยกันพอถึงเวลากลางคืนนะครับพอปูที่นอนทำตามซุนนะห์นบีเรียบร้อยแล้วอ่านอายะกุซีอ่านสามกุนเสร็จว่าดูอาตะปัดที่นอนปิดไฟเรียบร้อยแล้วพอจะหัวถึงหมอนปั๊บว่าดูอาพอหันมาอีกทีปั๊บแขกหันมาที่ป้าเป็นไงครับเจ้าของบ้านลุกขึ้นละหมาดอีกแล้วที่เพิ่งละหมาดหลังอิชาเพิ่งละหมาดแล้วเพิ่งละหมาดหลังสุนันหลังอิชาละหมาดอีกแล้วละหมาดอะไรรู้ไหมละหมาดกิยามุลเลนเอาแต่หัวเอาแต่หัวรุ่งเลยเอาแต่หัวค่ำเลยนะครับสุดท้ายต้องดึงจับแขนไว้บอกอบูดัดดาเอ๋ยนอนนอนตาท่านเนี่ยเป็นหมีแพนด้าแล้วอันนี้ผมเสริมนะไม่มีในหะดีษคนขาดนอนเนี่ยตามกันไป
ตาท่านแย่แล้วร่างกายแย่แล้วนอนนิ่มนอนให้นอนเดี๋ยวพอท้ายคืนเดี๋ยวตื่นด้วยกันไม่ได้แปลว่านอนยัน 7:00 นเช้าเหมือนบ้านเรานะ 7-8:00 นไม่ตื่นไม่ใช่นอนตอนหัวค่ำแล้วตื่นตอนหัวรุ่งก็คือตอนไหนจ๊ะ 4:00 ตื่นนอนพอนอนเสร็จแล้วอบูดัดดาซันมานลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปมัสยิดพอจะจากกันนะครับท่านซันมานก็เตือนท่านอบูดัดดาซอฮาบะห์นี่เตือนกันพี่น้องรักกันนี่ต้องเตือนกันใช่มั้ยบอกว่าไงครับอินนาลิร็อบบิกาอะลัยกะฮักกอนแท้จริงเนี่ยสิทธิที่ท่านจะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจงปฏิบัติไปมอบสิทธินี้ให้กับอัลเลาะห์เรื่องอะไรล่ะละหมาดฟัรดู5เวลาคนที่ฮันนีมูนพี่น้องแต่งงานกันใหม่ๆวันนิกะห์มีไหมมีบทบัญญัติวันนี้หยุดละหมาด1วันไม่มีต้องละหมาดถูกมั้ยจะแต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ยเป็นหมื่นก็ต้องละหมาดไม่รู้แหละจะอยู่ในชุดเจ้าสาวเป็นแสนก็ต้องละหมาดทิ้งหน้าที่ของอัลเลาะห์ได้มั้ยไม่ได้โอ้โหอาจารย์วันนี้ฉันติดแขกรับแขกยุ่งเลยเนี่ยจะมีเวลาที่ไหนละหมาดไม่รู้ครับเพราะเป็นฟัรดูขั้นต้องทิ้งให้ได้เพราะนี่คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์นะยกเว้นมีไหมมีกรณีที่ต้องช่วยเหลือชีวิตคนยกตัวอย่างเช่นหมอผ่าตัดแล้วมีคนเดียวนะสลับกันไม่ได้กำลังผ่าอยู่เฮ้ยได้เวลาหมาดมันสุกเว้ยวางมีดก่อนกลับมาอีกทีนี่เรียบร้อยอินนาลิลละตายอันนี้ไม่ต้องอันนี้อนุญาตเป็นไงครับรักษาคนนะที่จำเป็นนะที่มันจะตายเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอะไรแค่เจ็บคอเดี๋ยวกลับไปกินยาก่อนแล้วค่อยมาใหม่เออแต่ถ้ามันต้องผ่าตัดต้องช่วยเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยศาสนาบอกเอาตรงนั้นก่อนจะได้เห็นว่าในมัสยิดฮารอมเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นตำรวจใช่ไหมยืนอยู่ไม่ละมาแล้วแต่ถามว่าเขาไปละหมาดตอนไหนละหมาดทีหลังไอ้ไอ้นี่มันเข่งยังไงมันไม่เห็นละหมาดเลยอิหม่ามเขาละหมาดอยู่เขาทำหน้าที่อยู่เออนะบางคนก็บอกทำไมไม่ตะวักกันล่ะพี่น้องเขาตะวักกันอยู่แล้วแหละแต่มันมีไอ้พวกเขาเรียกอะไรพวกคิดร้ายอ่ะเคยมีแล้วนะครับยึดมัสยิดฮารอมนะแล้วก็มียิงกันเสียชีวิตตายเป็นร้อยนะครับหลายร้อยด้วยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เข้มงวดเท่าไหร่ตอนหลังมาเนี่ยทหารเนี่ยปุ๊บก็มันมีไอ้พวกบาบาบอบอนะครับก็บอกว่าหน้าที่ของที่ท่านต้องมีต่อล้อนี่เป็นไงครับต้องรักษาให้เรียบร้อยนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องหน้าที่อินนาลินัฟซิกาอะไรกะฮะก่อนหน้าที่ที่ท่านต้องดูแลตัวเองเนี่ยไม่นอนได้ไหมละหมาดทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยร้อนสิมีน้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งเป็นไงร้อนแล้วถอดวิญญาณแล้วถอดรั้วเข้าหาท่อแล้วก็ไม่นอนต้องนอนเสร็จแล้วก็ใครครับตื่นขึ้นมาละหมาดหรือบวชอย่างเดียวเลยบวชไม่แก้เลยได้ไหมไม่ได้ต้องกินนะครับเพราะเราไม่ใช่มาลิกะไม่กินไม่ดื่มไม่ร่วมไม่มีเพศหญิงเพศชายเรามีนับซูเรามีความต้องการต้องกินต้องดื่มดูแลร่างกายนะครับรวมถึงไอ้ของฮารอมต่างๆนะครับทุกอย่างพี่น้องที่มันทำร้ายร่างกายนะอย่าเอามาสู่ร่างกายเด็ดขาดต่อมานบีบอกว่าอินนาลิอะห์ลิกะอะลัยกะฮักกอนแล้วก็สิทธิที่ท่านต้องดูแลภรรยาของท่านน่ะปล่อยให้เหี่ยวเฉาได้ไงล่ะแต่งงานกันเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่จะเติมเต็มนะดูแลฮุนนาลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนในกุรอานบอกนะนางจะเป็นอาภรณ์ให้แก่พวกเขาแล้วเขาก็ต้องเป็นอาภรณ์ให้แก่พวกนางอาภรณ์มีไว้ทำอะไรครับปกปิดสิ่งที่อะไรสิ่งที่พึงสงวนนั้นสามีภรรยาต้องปกปิดความลับซึ่งกันและกันนะอะไรที่เห็นไม่ค่อยดีเนี่ยเงียบๆเอาไว้ไม่เคยเอามาพูดที่ร้านน้ำชาหมดเมียฉันเป็นอย่างนั้นผัวฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ฮารอมอันต่อมาอาภรณ์มีไว้อะไรป้องกันนะครับอันตรายต่างๆสามีภรรยาต้องเป็นไงครับไม่นำอันตรายมาสู่กันและกันนี่คือในหน้าที่ในกุรอานได้บอกเอาไว้แล้วก็ดูแลผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแปลกนะครับพอไปไหนเนี่ยวันซื้อเนี่ยไปนะไปหลายวันแล้วไม่ใช่วันซื้อหลายวันแล้วนั่งแท็กซี่นะครับต้องไปคุตบะห์ไกลๆบางทีเราขับรถไปไม่ถูกก็ลงทุนเลยนั่งแท็กซี่เลยพอ
พอเปิดแท็กซี่เปิดประตูแท็กซี่ไปก็จะบอกที่ปรากฏหันมาเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงขับแท็กซี่เออชีวิตผมเนี่ยนานๆทีจะเจอนะแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะมีด้วยตอนนี้มีนั่นนะครับแล้วเขาผมก็เลยถามว่าเยอะไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงขับแท็กซี่เนี่ยบอกโอ้พี่เยอะแท็กซี่ผู้หญิงก็มีวินมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงก็มีมีอะไรอีกขับรถเมย์ผู้หญิงก็มีไม่ใช่กระเป๋านะขับเลยอ่ะผู้หญิงเราบอกเฮ้ยแล้วผัวมันทำไม่ทำหน้าที่หรอผัวไปไหนเนี่ยสามีไม่ดูแลเหรอเราก็บอกเลยก็เลยสอนศาสนาเลยได้โอกาสนะเขามาใช้มุสลิมแล้วก็บอกเนี่ยเนี่ยในอิสลามนี่นะอิสลามสอนเนี่ยให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่กับบ้านดูแลบ้านดูแลลูกส่วนผู้ชายเนี่ยออกไปทำมาหากินเนี่ยถ้าเธอเนี่ยถ้าได้สามีเป็นมุสลิมเนี่ยสบายเลยไม่ต้องมานั่งขับแท็กซี่หรอกหันสวนกลับมาเลยเพื่อนฉันก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเหมือนกันเนี่ยเห็นขับมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์อยู่โอ้โหไอ้เราอ้าวมีมุสลิมขับมอเตอร์ไซค์เห็นผัวมันทำอะไรเลยอ่ะวันนึงจุกกรูเล่นแต่นกอย่างเดียวเห็นเมียมันทำงานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเลี้ยงผัวมันด้วยมุสลิมโอ้โหผมเจ็บเลยแล้วเดี๋ยวผมต้องไปนาซีฮัดหน่อยจริงๆแล้วละหน้าที่ในการดูแลหาปัจจัยยังชีพหน้าที่ใครหน้าที่สามีนะครับนะดังนั้น3รายการนี้ถ้าเราเกิดสมมติคนๆนึงจะดูว่าคนๆนี้เป็นคนดีดูละหมาดอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้บางทีโดนเหมือนกันนะละหมาดอย่างเดียวเลยไม่ทำมาหากินเลยนี่เสร็จเหมือนกันพอดูละหมาดเสร็จแล้วดูซิเขาดูแลรับผิดชอบไหมมีอันนี้ได้เลยดูซิเขาดูแลรักษาร่างกายตัวเองไหมดีเลยพี่น้องถ้ามีครบแบบนี้นะฝาอาตีกุลุฮักกินฮักกอหูนบีบอกว่าไงท่านซันมานบอกว่าไงจงมอบสิทธิ์ทุกอย่างให้แต่ละสิทธิ์ตามความเหมาะสมวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวันที่เรามีอีหม่านขึ้นพยายามนะครับตักตวงความดีวันไหนภรรยาเราเจ็บป่วยเป็นไงเผามั่งนะไอที่ทำอิบาดะห์ที่มันเป็นเรื่องซุนนะห์ก็ตัดไปหน่อยเพื่อจะมาทำอะไรเอาเวลาตรงนั้นมาดูแลภรรยามาดูแลลูกวันไหนที่เราเจ็บป่วยเป็นไงครับก็แน่นอนต้องให้สิทธิกับร่างกายหายาหาอะไรมาทานมอบหมายต่อพระองค์พักผ่อนให้เพียงพอนั้นศาสนาก็บอกว่าถ้าเกิดคนเจ็บคนป่วยเนี่ยศาสนาก็บอกว่าไม่บังคับให้มาละหมาดวันศุกร์ละหมาดโซดละคนป่วยนะป่วยหนักนะนะครับแม้กระทั่งการมามัสยิดเนี่ยคนป่วยก็ถือว่าเป็นอูซุรเหมือนกันมีเหตุอนุญาตให้ไม่ละหมาดที่สุราได้ละหมาดที่บ้านได้เพราะป่วยแสดงว่าคนป่วยแถวบ้านเราเยอะนะครับป่วยเยอะไม่ค่อยมาหากันแสดงป่วยมาดูเรื่องใกล้ตัวสักนิดนึงก่อนจะเข้าบทเรียนนะครับซุนนะก็คือแบบฉบับที่นบีปฏิบัติเอาไว้เมื่อตื่นนอนนะครับอันนี้จากหนังสือ 1,000 แบบอย่างจากท่านนบีที่มุสลิมปฏิบัติได้1วันวันนึงเนี่ยเราสามารถทำแบบอย่างจากท่านนบีเนี่ย 1,000 แบบอย่างโอ้โหอาจารย์ฉันนี่นึกออกประมาณ5อย่างเองนี่จานเอาเป็นพันเลยเหรอชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่น้องครับมันง่ายเพราะมันอยู่ในชีวิตประจำวันไงผมไม่ได้แบบโอ้โหให้พี่น้องนั่งอ่านกุรอานอยู่ในสุเรานั่งอ่านกุรอานอย่างเดียวเอาเนี่ยมาดูง่ายๆเนี่ยตื่นนอนเนี่ยได้บุญแล้วตื่นนอนได้บุญบางคนตื่นนอนได้บาปมีเหมือนกันทำยังไงอะตื่นนอนได้บุญท่านอิหม่ามอันนาวาวีอันนี้รู้จักไหมอิหม่ามนาวาวีเนี่ยแล้วก็อิบนุฮะญัรทั้งสองท่านเนี่ยยึดในมัซฮับชาฟิอีทั้งคู่เลยอิหม่ามนาวีเนี่ยเขียนหนังสือชะรอห์มุสลิมชะรอห์หะดีษซอฮีฮ์มุสลิมอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีเขียนหนังสือฟัตฮุลบารีชะรอห์หะดีษบุคอรีปราชญ์ที่มีคุณประโยชน์ในโลกอิสลามนะครับอิหม่ามนาวีกับอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีได้ยืนยันถึงสายรายงานหะดีษก็ท่านตรวจสอบท่านเขียนอธิบายหะดีษท่านก็เลยตรวจสอบนะครับว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติดังมีหะดีษที่บอกเอาไว้ทำอะไรไม่น้องตื่นมาแล้วลูบหน้าตื่นมาแล้วลูบหน้าไอเราจะลูบตอนละหมาดตอนละหมาดจะมีเป็นหะดีษอ่อนนะครับที่ให้จับตรงหน้าผากเนี่ยไม่ใช่ลูบนี้นะจับหน้าผากเป็นหะดีษอ่อนแต่ลูบทั้งใบเนี่ยไม่เจอแต่ให้รูปหน้าแต่ตอนไหนเนี่ยตอนตื่นนอนมาดูหะดีษพี่น้องเฮ้ยอาจารย์พูดมีหะดีษว่ามีหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับหะดีษซอฮีฮ์อิหม่ามมุสลิมนี่ซอฮีฮ์หมดนะ13,000 กว่า 13,000 หะดีษอิหม่ามบุคอรี 7,000 กว่าซอฮีฮ์ชื่อตำรับเขาก็คือตำราก็คือซอฮีฮ์มุสลิมกับ
ซอฮีฮ์บุคอรีแล้วก็ชะรอห์ชะรอห์ก็คือมาอธิบายอีกเป็นเล่มยาวๆเลยพี่น้องโดยอิหม่ามนะวีเรียกชะรอห์มุสลิมชัรฮ์มุสลิมชะรอห์ซอฮีฮ์มุสลิมโดยอิหม่ามนะวีนะครับฟาตุลบารียืนหนังสือที่ซอฮีฮ์บุคอรีนะครับชะรอห์ความว่าฟัสไตกอดรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีตื่นนอนขึ้นมาฟะจะลาซะยัมซะฮุนนอมะพอนบีตื่นนอนเสร็จแล้วท่านนบีก็เป็นไงครับยาลาซาก็คือนั่งคือถ้าตื่นแล้วมันต้องนั่งนะตื่นถ้านอนอยู่นอนไปนอนมาเดี๋ยวหลับต่อก็ลองดูดิตื่นขึ้นมาแล้วจับโทรศัพท์เสร็จแล้วก็เป็นไงกดปิดไม่นั่งไม่ลุกเป็นไงนอนนอนต่อนั้นอยากตื่นนอนต้องทำไงพอตื่นเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาสิฟาจาลาซายัมซะฮุนนอมนะอันวะจะฮีฮีบียาดีนบีทำไงครับเมื่อตื่นนอนขึ้นมาท่านจะนั่งพร้อมกับใช้มือของท่านเนี่ยลูบไปที่หน้าเพราะแต่ทำให้ดูนะพอตื่นขึ้นมาไม่รู้แหละคือนอนเนี่ยซุนนะห์นบีให้นอนตะแคงขวาถูกไหมแต่ตอนนอนไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะหงายสลงจะเปิดผถุงเปิดอะไรที่ไม่รู้เพราะว่าตอนนอนเพราะมันคันจะเกาจะล้วงจะว่าไปแต่ตอนนอนเอาให้ตรงเอาให้ตรงตับที่นบีนอนก่อนผ้าก่อนแต่พอหลับไปแล้วมันจะท่าไหนว่าไปพอตื่นขึ้นมาเนี่ยลุกขึ้นมาเสร็จปั๊บเอามือในรูปหน้าเลยครับพอรูปหน้าเสร็จทำไงพี่น้องว่าดออเนี่ยผมเนี่ยเอาให้แบบคนโบราณเนี่ยดออดูอาดูอาดูอาของนบีก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะฮยานาบะดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรง่ายไหมง่ายแต่ว่าต้องสอบต้องท่องอาจารย์ขอภาษาไทยไม่ได้เลยพี่น้องครับดูอามีสองประเภทจำไว้เลยดูอาประเภทแรกคือเรียกว่าดูอาที่ถูกจำกัดหมายความว่า 1. เราจะต้องเรียนอ่านเป็นภาษาอาหรับ 2. คิดเองได้ไหมไม่ได้ต้องเอามาจากที่นบีสอนเช่นดูอาตื่นนอน 3. ใช้เฉพาะที่พี่น้องอ่านดูอาบทนี้เนี่ยจะไปอ่านตอนไหนอ่ะตอนเข้าห้องน้ำมีไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอะฮยานามันจะตายเหรอจะนอนในห้องน้ำหรือใครจะไปนอนในห้องน้ำก็ต้องใช้ตอนไหนตอนตื่นนอนทำไมนอนจะอ่านได้ไหมทำไมตื่นนอนจะอ่านได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะเป็นดูอาที่ถูกจำกัดด้วยกับเวลาและสถานที่ในการอ่านรูปแบบในการอ่านคำอ่านอันนี้ให้เรียนแบบทำให้เป๊ะให้ตรงเลยเพิ่มได้ไหมไม่ได้ไปใช้ผิดที่ได้ไหมไม่ได้ใช้ให้ถูกเหมือนในละหมาดเนี่ยพี่น้องใช่ไหมพี่น้องร็อบบี้ฟิลลีว่าร็อบบี้ฟิลลีร็อบบี้ฟิลลีสองครั้งพี่น้องจะไปว่าอ่านตรงอื่นได้ไหมซุบฮานร็อบบียานอาซีมต้องอ่านตอนรุกัวเห็นไหมคือดูอาแต่ละอันมันที่มันจะอยู่แต่ละที่เฉพาะอันนี้เรียกว่าดูอาประเภทเฉพาะอันนี้ให้เราสอนเป็นภาษาอาหรับและถ้ารู้ความหมายเป็นไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ดีแต่ถ้าอ่านไม่รู้ความหมายก็ได้บุญเลี้ยวเหมือนกุรอานกุรอานอ่านได้บุญแต่กุรอานเนี่ยอ่านได้บุญแต่อัลลอฮ์กับบอกเลยว่าอักษรละสิบส่วนพวกนี้ได้บุญแต่ไม่รู้ได้เท่าไหร่แต่กุรอานนี่คืออักษรละสิบเลยการันตีเลยแต่ดูอาเนี่ยถ้าเราว่าแล้วรู้ความหมายด้วยซาบซึ้งด้วยตะดับบุตตะดับบุตด้วยหมายถึงว่าอะไรครับเรียนรู้ความหมายด้วยดีมากความหมายก็คือการสรรเสริญเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอะฮยานาแปลว่าอะไรทำให้เรามีชีวิตตรงนี้ก็คือตื่นนอนบะดามาหลังจากที่อามาตานาหลังที่เรานอนไปแล้วนะใช้สำนวนความว่าอามาตนาแปลว่าตายแต่จริงๆตรงนี้ไม่ได้ตายนะนอนแต่เขาเรียกว่าตายเล็กนะครับเพราะว่าตอนนอนเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะข้างๆห้องบางแกลุกไปฉี่ตั้ง5รอบแล้วยังไม่รู้เลยนอนไม่สนใจบางทีอันนี้เดี๋ยวบางเขาไม่อยู่นะนี่ต้องสนใจนิดนึงและเราจะกลับไปหาพระองค์ว่าอีไลฮินนูชูรสุดท้ายเราต้องกลับไปหาพระองค์อันนี้ตายจริงแล้วถ้ากลับไปหาอัลลอฮ์นี่ตายจริงแล้วอันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นได้ตื่นขึ้นมาอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามบุคอรีนะครับนะอันที่3พี่น้องอันนี้ต้องรักษาเยอะๆเลยนะอันที่3พอตื่นนอนเสร็จแล้วลูบหน้าเสร็จแล้วว่าดุอาเสร็จแล้วเป็นไงครับให้เราแปรงฟันแปรงฟันนะบางคนนี่พอตื่นนอนว่าดูอาคุยกับภรรยาก่อนเลยเมื่อคืนนึงคุยไม่จบเลยเป็นไงเหม็นนะดิ
น้ำลงน้ำลายบูดน้ำลายเต็มเข่าไปหมด มันมีชุ่มเข่าเลยก็น้ำลายมันไหลกดไหลย้อนอะไรเอ่ยอย่าพึ่งว่าดูอานี่ต้องว่าดังไหมค่อยๆก็ได้ดูอานี่ส่วนอักษรของมันเลยนะเดิมของมันดูอานี่เสียงค่อยพี่น้องว่าอิซาซะลากะอิบาดีอันนี้ฟะอินนีกอรีบอัลลอฮ์บอกเวลามีใครถามถึงฉันก็คืออะไรครับขอดูอาซาอะลาตรงนี้เราถามอะไรก็ดูอาถึงฉันมีใครเวลาใครที่ขอดูอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยบอกไปนะอัลลอฮ์เป็นไงอยู่ใกล้ในหะดีษมันอธิบายใกล้กว่าเส้นที่อยู่ในลำคอเราอีกแปลว่าดูอาค่อยๆอัลลอฮ์ได้ยินไหมได้ยินแล้วไม่ต้องออกไมค์เอาซะดังลั่นเลยแล้วมันเป็นไงล่ะมันก็ไปกวนคนอื่นเขาสิดูอาเนี่ยถ้าจะสอนได้นะครับสมมติผมจะสอนเมื่อกี้ผมว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนี่ผมสอนนะก็อาจารย์เมื่อกี้บอกให้เบาแล้วถ้าเกิดผมสอนแบบเบาๆพี่น้องจะรู้ไหมไม่รู้แต่พูดว่าดูอาที่เราใช้เป็นอิบาดะห์น่ะที่เราอ่านเนี่ยค่อยๆแต่ถ้าเกิดเราจะขอให้พี่น้องของเราเอาว่าไปอันนี้กับเสียงดังให้เขากล่าวอาเมนนะแต่ถ้าเรากล่าวกันในปัจจุบันเนี่ยที่ในชีวิตประจำวันพี่น้องจะเข้าห้องน้ำนะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิสตะโกนลั่นบ้านเลยได้ไหมอะไรของมึงเบาๆเบาๆจะกินข้าวบิสมิลลาห์เบาๆถูกไหมดูอาอัลซอนเดิมของมันก็คือให้เบาส่วนจะดังได้ต้องไปดูบริบทเช่นจะสอนคนอันนี้เสียงดังถึงไหนแล้วเนี่ยคุยกันคุยกันไม่ถูกนะครับให้ทำอะไรครับนบีบอกว่ากานันนบียูอีดาดูอาแล้วก่อนดูอาอันนี้เขาเรียกถูกจำกัดอีกประเภทหนึ่งพี่น้องเขาเรียกว่าดูอาที่ไม่ถูกจำกัดเอออาจารย์มีด้วยหรือไม่ถูกจำกัดมีนั่นก็คือเรื่องอะไรครับดูอาตามฮาจะตามความต้องการของแต่ละบุคคลเวลาไหนก็ได้มีเวลาห้ามไหมไม่มีดูอาได้ตลอดเลยดูอาแบบไหนอ่ะดูอาทั่วไปภาษาอะไรก็ได้อยากได้อะไรขอได้เลยพี่น้องเช่นระหว่างอาซานกับอีกอมะอันนี้พี่น้องอย่าลืมนะตัวยีนี่ยีต่างๆอยู่บ้านเวลารับอาซาเลวว่าดูอาหลังอาซาเลวยกมือขอเลยเนี่ยตรงนี้แหละเป็นเวลามุสตายับฝนตกอย่าเพิ่งไปบ่นมันเก็บผ้าไม่ทันอะไรโอ้โหบางคนนี่ด่าจนกระทั่งฝนหยุดอะดูอาสิครับขอดูอาตอนนั้นน่ะยกมือขอเลยเป็นดูอามุสตายับแต่ขออะไรได้ขออะไรอยากพี่น้องอยากขออะไรขอเลยตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดช่วงท้ายคืนเป็นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสด็จลงมาที่ฟ้าดุนยาทำยังไงครับขอดุอาเลยครับคือตรงเนี้ยพี่น้องเขาก็เถียงกันเอ๊ะลงมาจริงหรือว่าเราะห์มะห์ลงมาถามว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่ถามเขาเอาเป็นประเด็นไหมเรื่องเนี้ยเขาไม่เอาประเด็นหรอกประเด็นของหะดีษนี้ก็คืออะไรรู้ไหมคือเวลาที่มุสตะยับในการขอดุอามานั่งเถียงกันเป็นวันเลยคนหนึ่งก็บอกว่าล้อลงมาจริงนะลงมาเลยอีกคนหนึ่งก็บอกจะลงยังไงล่ะอะไรก็ไม่รู้เถียงไปเถียงมาพี่น้องไม่ได้ดูอหรอกเถียงทั้งนั้นไม่ได้ดูอต้องขออันนี้คือวะจุดดาลาละตรงนี้หะดีษนี้ต้องการส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วช่วงท้ายคืนก่อนจะเข้าเวลาซุบฮ์ให้ทำไงนั่งขอดุอาเลยตรงนั้นใครอยากจะให้ลูกเป็นคนดีให้สามีเป็นไงสนใจศาสนาอยากจะให้ยะฮัจญะห์เป็นคนที่เคร่งคัดศาสนาขอตอนนั้นเลยพี่น้องคุณแม่ผมเนี่ยนะครับวันที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยวิชายากๆพี่น้องดูแล้วแม่น่าจะตกอ่านไปแล้วแหละแต่มันแม่มันยากอ่ะด็อกเตอร์คนนี้เคี่ยวมากคือตอบเนี่ยผิดนะฮูก็ไม่ได้แหมจะอะไรขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่ตัวช่วยของผมก็คือให้มาละหมาดตะฮัจญุดแล้วขอดุอาแล้วเราก็ทำด้วยดุอาของพ่อแม่มุสตะยับมาละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาให้ผ่านอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ตอบคือมันง่ายนิดเดียวพี่น้องข้อคำถามนะเวลาในข้อสอบนะเวลาจะตอบคือจะถามในสิ่งที่เรารู้อะตอบได้ยังไงก็ตอบได้แต่ถามมาแล้วเราไม่รู้เนี่ยจบเลยมึงถามอะไรวะเนี่ยแล้วถามว่าอ่านไปเนี่ยสมมติทั้งหมดหนังสือเนี่ยมีทั้งหมดอันนี้มีเท่าไหร่128หน้า
ผมอ่านไปทั้งหมดเอาแค่เอามาไม่ถึงครึ่งนะเอาไป25หน้าแล้วกันปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้ยังไงอ่ะบิดเตาฟีกด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ไอ้25ที่ผมอ่านมาน่ะนะเป็นไงอยู่ในข้อสอบหมดเลยใครคนนึงที่ไม่มอบหมายผมอ่านไป28หน้าเนี่ยนะ128หน้าพอไปถึงข้อสอบหายหมดเลยลืมมีเหมือนกันดังนั้นสำคัญแต่ว่าต้องทำก่อนนะไม่ใช่อ๋อฉันสบายแล้วอาจารย์ให้มาขอดูอาฉันนอนนั่งดูหนังไม่ปัดไม่ใช่นะนี่ไม่ถูกทำด้วยมันต้องใช้หลายสูตรหลายอย่างนะครับนบีเป็นไงครับเวลาตื่นนอนแล้วท่านนบีจะแปรงฟันด้วยไม้ข่อยอิสไตก็จะมีนั่นเลลิยูชาวิซุฟาหูบิสซีวากีนบีก็ใช้ไม้ข่อยตอนบ้านเราไม่มีไม้ข่อยก็นั่นแหละคอนกรีตใกล้ชิดดอกโบคู่อะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละแบงค์สีฟันนั่นแหละนะแปรงฟันนะครับก่อนตื่นนอนเสร็จแล้วก็มีซุนนะข้อต่อมาก็คือให้สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็บ้วนปากนี่ทำให้ครบเลยแปรงฟันด้วยล้างจมูกด้วยนะตอนนี้การแพทย์นี่การล้างจมูกนี่เขาส่งเสริมมากนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ใช้สลิงดูดหรือว่าใช้สายดูดสลิดแล้วเขาให้ทำไงฮะล้างด้วยกับน้ำเกลือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือแต่อิสลามเนี่ยสอนให้เราล้างจมูก5เวลาเลยถ้าตื่นนอนด้วยเป็น6เวลานะครับซุนนะห์นบีนี้บ้วนปากพร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกใช้มือขวานี่นะครับในขณะที่เราใช้มือขวาอมน้ำไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งสูดเข้าจมูกแล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยสั่งออกมาส่วนปากเนี่ยก็บ้วนทิ้งไปอย่ากลืนนะทำตะกืนนี่หิวตะกืนนี่หิวแต่ให้บ้วนออกมาสองฮะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมแล้วก็อิหม่ามบุคอรีสูดน้ำเข้าจมูกบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามบุคอรีนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับข้อที่5นี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีก็คือให้ล้างมือนะให้ล้างมือนะครับในหะดีษเนี่ยบอกกี่ครั้งรู้ไหม3ครั้งอิลาอิสไตกอดอฮาดูกุมมินันนอมิฮีมินนอมิฮีเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดของในหมู่สู่ท่านเนี่ยตื่นขึ้นมาในหมู่พวกท่านเนี่ยตื่นขึ้นมาจากการนอนฟาลายักมิสยาดาฮูก็จงอย่าได้จุ่มมือลงไปในภาชนะจนกว่าเขาจะล้างเป็นไงครับฮัตตายัสซิลาฮาจนกว่าเขาจะล้างมือของเขาเนี่ยเป็นไงซาลาซัน3ครั้งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เป็นภาชนะคือสมัยก่อนพี่น้องมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีการประปาเขาก็มีก๊อกถูกไหมก็ล้างก็เปิดก๊อกก็ล้างเลยแต่สมัยก่อนในน้ำเขารองอยู่ในกระป๋องอยู่ในครุนบีไม่อนุญาตให้เอามือเนี่ยจุ่มลงไปให้ทำยังไงครับให้เอาภาชนะตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เทราดล้างหลังจากนั้นค่อยเอามือเนี่ยวักน้ำล้างมือก่อนให้สะอาดก่อนแล้วเอามือวักน้ำในการอ่านละหมาดได้เอามือวักน้ำในการอ่านละหมาดวักจากกระป๋องเนี่ยนะล้างหน้าล้างหน้าล้างแขนอันนี้ได้ไม่ต้องเทแล้วนะไม่ต้องเอามาตักเทงี้ก็ได้ควักเลยได้แต่เงื่อนไขก็คือต้องไงต้องล้างมือก่อนก็คืออย่าเอามือจุ่มลงไปตักก่อนหาภาชนะตักน้ำแล้วก็ล้างมือแล้วก็ค่อยเอาสั่งเสร็จแล้วค่อยเอามือวักน้ำออกมาใช้ในปัจจุบันนี้สบายก็ก๊อกง่ายแล้วก็เปิดนะครับอันนี้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะอันนี้ก็ของแถมอันนี้ให้นะครับอ่ะมาดูเรื่องอำน้ำละหมาดสักนิดหนึ่งนะครับอยู่ในหนังสือฟิกอย่างง่ายผมอยากจะนำเสนอหะดีษนี้พี่น้องหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีหะว่าในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์แสดงถึงประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้ำละหมาดที่เราอาบเขาบางคนเข้าใจว่าอาจารย์ฉันอาบน้ำละหมาดเฉพาะตอนจะละหมาดอย่างเดียวคือมีน้ำละหมาดตอนไหนอ่ะคือจะไปละหมาดอย่างเดียวอันนี้ถามว่าใช่ซุนนะห์นบีไหมไม่ใช่ซุนนะห์นบีก็คือนบีจะรักษาน้ำละหมาดตลอดอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมบวชชีนะครับก็ไปเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จแต่ว่าห้องน้ำที่น่ารักนะเล็กมากข้างล่างเอาไปของเด็กต้องขึ้นไปข้างบนก็เป็นไงครับพอเสียน้ำละหมาดแล้วเสียไหมไปชีนี่เสียไหมเสียทุกอย่าง
ที่ออกมาซะบีลัยนนะจากสองทวารนะทั้งสองทวารไม่ว่าจะเป็นทวารหนักทวารเบานะครับจากข้างหน้าข้างหลังสาระเรียกข้างหน้าข้างหลังเนี่ยถ้ามันมีอะไรออกมาถือว่าเป็นไงเสียน้ำละหมาดอันนี้ตรงกันทั้งหมดเพราะมีฮะดีษซอฮีฮ์ชัดเจนดังนั้นตดเสียไหมตดก็เสียเมื่อเสียน้ำละหมาดไปอาบน้ำละหมาดเลยจะละหมาดไหมเนี่ยก็ไม่ได้ละหมาดแต่รักษาน้ำละหมาดเมื่อไรที่สมควรก็ซื้อสนับสนุนให้อาบน้ำละหมาดนะครับก็มีทั้งหมดใน6ข้อเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันแต่มาดูหะดีษที่พูดถึงเรื่องของคุณค่าของการอาบน้ำละหมาดสักนิดนึงเป็นหะดีษยาวนะครับอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากรายงานของท่านอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะตัลมักบะบารอตะมักบะรอตะกอละท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมายังกุโบรนะมายังหลุมฝังศพนบีไปกุโบนะไปเยี่ยมไปซียารอกุโบนะครับเสร็จแล้วเป็นไงนบีก็กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมินมุมินีนะความสันติสุขจงประสบแด่พวกท่านอันสถานที่แห่งปวงผู้ศรัทธาตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมฝังในกุโบของคนมุสลิมดูให้ดีนะตัวอิหม่ามก็ต้องดูหน่อยบางทีเขาถึงมีมุกเก็มไงแต่ว่าตอนเนี้ยที่ผมทราบเนี่ยในกรุงเทพมหานครตอนเนี้ยถ้าไม่แน่ใจนะมันมีกุโบกะมันมีหลุมฝังศพกลางอยู่ไปฝังกุโบกลางคือหาที่ฝังไม่ได้ก็ไปหาบางทีมันก็ไม่รู้ไงที่แขวนตะกุดใหญ่เลยเนี่ยนะแต่ชื่ออับดุลลอฮ์ไม่รู้ชื่ออับดุลลาตีฟชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันน่ะมันก็ไม่รู้อ่ะนะแต่ดูสภาพมันน่ะใช่เงี้ยมันก็สงสัยอยู่นี่คือคนตายแต่คนตายเนี่ยเราไม่ยุ่งเขาอยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนเป็นน่ะสิจะทำยังไงแต่ไม่ถ้าเกิดชัดเจนเลยนะว่าคนนี้เขาประกาศเลยเขาเนี่ยตอนนี้เขาไปแต่งงานแล้วเขาเปลี่ยนศาสนาเป็นคนพุทธแล้วเนี่ยพอตายเสร็จญาติบอกเฮ้ยไม่เป็นไรจะเอากลับมาฝังกูโบได้ไหมไม่ได้ไม่อนุญาตให้เอาศพที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นมาฝังในกุโบมุสลิมเพราะเราจะดูอาให้ไงเวลาไปเยี่ยมกุโบนี่เราดูอาให้แล้วดูอาให้คนตายที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมให้อัลลอฮ์เมตตาไม่ได้นี่คือที่มานะครับแต่ถ้าไปดูในฟิกเนี่ยเขาก็จะมีแบบไปบุตรข้างๆลุงอะไรข้างๆอะไรผมไม่รู้มันจะเป็นรายละเอียดนะอันนั้นว่าไปอันนี้ผมเอาแบบที่ชัดไปเลยนะครับนบีก็ให้สลามกับคนที่อยู่ในกุโบตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีก็คือในการที่เราจะขอดุอานะครับแน่นอนพวกเรานี้หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เราก็จะตามหลังพวกท่านไปนะครับวะดิตตูอานากอดารอไอนาอิควานานานบีพูดต่อว่าฉันนี้ใครที่จะให้พวกเราได้เห็นพี่น้องของพวกเรานบีเนี่ยบอกว่าอยากจะให้นะให้เห็นพี่น้องนะเห็นพี่น้องของพวกเราซอฮาบะห์ถามเลยกอลูเอาลัสนาอิควานะกะยารอซูลุลลอฮ์และพวกฉันเนี่ยไม่ใช่พี่น้องของท่านเหรอยารอซูลุลลอฮ์ดีนบีบอกว่านบีบอกอยากจะให้เห็นพี่น้องของเรานี่พูดถึงวันกิยามะห์นะซอฮาบะห์ก็ไม่เข้าใจก็ถามแล้วฉันไม่ใช่พี่น้องเหรอนบีบอกกอลูบัลอันตุมอัชฮาบีเปล่าไม่ใช่หาไม่ใช่นั้นไม่ท่านน่ะไม่ใช่พี่น้องธรรมดานะท่านน่ะคืออัครสาวกสหายของฉันเลยซอฮาบะห์นี่ใกล้ชิดนบีมากมีคนเขาถามนะว่าอาจารย์เคยได้ยินเรื่องแบบอภินิหารของซอฮาบะห์บ้างไหมผมเนี่ยนะผมก็ไม่ได้เรียนประวัติเยอะนะแต่ผมถ้าเรียนในหนังสือเนี่ยอย่างมูอาบินญะบัลนบีส่งไปที่ยะมันไปทำหน้าที่ในการสอนศาสนาก็ขี่อูฐไปนะขี่อูฐไปไม่ได้แวบตัวหายไปแต่บ้านเรามันจะมีเรื่องพวกนี้เยอะนะเดี๋ยวโตคนนี้กีคนนี้พอถึงขั้นแล้วไปโผล่อยู่มักกะแล้วไม่นั่งเครื่องบินด้วยมีตัวเสี้ยงไม่ได้สร้างหรอกอย่างเงี้ยแต่ตัวแซ่ไม่ได้ตัง
แต่ผมพยายามดึกโอ้โหซอฮาบะห์นี่ระดับใกล้ชิดนบีนะโอ้เขาก็ปกติก็เดินทางปกติเดินทางไปท่านอุมัรเนี่ยแจ๋วกว่าเราเท่าไหร่อ่ะแจ๋วกว่าโต๊ะบอเราจะเยอะไปไหนไปที่ปาเลสไตน์ไปรับกุญแจเนี่ยมอบเมืองเนี่ยไปขี่ลาไปดกไป2คนต่อคนเออไม่แวบตัวไปไม่หายตัวมั่งนั้นบางทีเวลาฟังเรื่องอะไรมาเนี่ยพี่น้องคิดให้ดีก่อนนะเออขนาดคนสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยรายงานอะไรมันจะไปมีเรื่องพวกนี้เลยนั้นอิสลามเนี่ยสอนนะครับนบีอพยพจากมักกะอ่ะมาดีนะห์มามักกะตอนฮิจเราะห์เนี่ยนบีแวบด้วยแวบมานบีก็เดินทางมาตอนโดนได้ล่าโดนอะไรนะนั้นให้เราพยายามนะครับอ่ะบันอันตุมอัสฮาบีวะอิคนานัลละซีลัมยะตูบะดูนบีบอกว่าที่ฉันหมายถึงตรงนี้ก็คือคนที่พี่น้องของท่านที่ยังไม่เกิดตอนเนี้ยคือจะไปเกิดในอนาคตหลังจากนี้ถามว่าเจอนบีมั้ยไม่เจอไม่เห็นนบีเลยเราเนี่ยพวกเรานี่แหละเนี่ยก็คือพวกเรานี่แหละไม่เห็นหน้านบีไม่เคยเจอนบีไม่เคยอยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับนบีฟะกอลูบรรดาซอฮาบะห์ถามว่ากัยฟะตะอริฟุมัลลัมยะติบะดุมินอุมมะติกะยารอซูลุลลอฮ์แล้วเราจะรู้จักพี่น้องของเราได้ยังไงในเมื่อเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยเออเราจะรู้จักพี่น้องของเราได้ยังไงในเมื่อเราไม่เคยเจอหน้าเกิดกันคนละยุคคนสมัย 1,400 กว่าปีเนี่ยจะจำกันได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงวันกิยามะฮ์นี่พวกนบีนะฉันเป็นพวกนบีฉันอยู่กับนบีเนี่ยเป็นไงครับนบีก็บอกว่ากอลารอไอตะลาอันนะรอจุลันละฮูค่อยดุนนบีถามนะครับว่าถ้าเหอท่านเนี่ยถ้าชายคนนึงเนี่ยนะเขามีม้าอยู่ตัวนึงเขาเลี้ยงม้าของเขาไว้นะเสร็จแล้วม้าตัวเนี้ยเป็นไงครับมันมีหน้าที่เด่นและเท้าที่ปลอดขาวปลอดอยู่นบีพูดถึงลักษณะหนึ่งตอนหน้าของม้าเนี่ยมันมีลักษณะที่เด่นเลยและเท้าของมันเป็นไงฮะขนมันก็เปลี่ยนสีก็คือเป็นสีขาวเสร็จแล้วเป็นไงครับมุฮัจจาละตุนไบนาซอฮรอยคอยลินดูมินวะบุมินเสร็จแล้วไอ้ม้าตัวเนี้ยที่เราเลี้ยงเอาไว้อะนะที่มันมีสัญลักษณ์ก็คือหน้ามันมีความเด่นอยู่แล้วก็ตรงเท้ามันเนี่ยก็มีรอยของขนที่เป็นสีขาวเหมือนม้าที่ใส่ถุงเท้าเลยแล้วมันก็หลงไปอยู่กับฝูงม้าอีกฝูงนึงที่มันม้ามันดำทั้งหมดเลยถามว่าท่านจะจำม้าของท่านได้ไหมนบีถามก็รูบาลายารอซูลุลลอฮ์แน่นอนเราเห็นเราจำได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันถ้าดำหมดเลยเนี่ยจำไม่รู้เราไม่รู้ม้าตัวไหนวะแต่นี่ตัวอยู่มีอยู่ตัวเดียวเลยพี่น้องมีสีขาวอยู่ตรงหน้าผากของมันนะตรงกลางกระหม่อมมันเลยแล้วตรงเท้ามันก็สีขาวเลยพอมันเดินไปอยู่ในม้าที่มันดำทั้งหมดเลยก็เห็นเด่นขึ้นมาเลยว่านั่นเป็นอะไรเป็นม้าของเราฟาอินนะฮุมยะตูนะยามันกิยามะกุรอนมุฮัจญะลีนะมินันวูดูดังกล่าวนี้เรื่องดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในวันกิยามะก็คืออุมมะของท่านนบีเนี่ยจะมีร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดอยู่เห็นเด่นชัดเลยพี่น้องรัศมีของการอาบน้ำละหมาดที่อยู่ที่หน้าเราอาบน้ำละหมาดน้ำโดนไหนมั่งหนึ่งโดนมือถูกไหมบ้วนปากหน้าของเรามือเราถึงข้อศอกนะครับศีรษะของเราแล้วก็อะไรอีกเท้าทั้งสองของเราจะมีลักษณะที่มีนูรมีอาซาบมีร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดปรากฏเด่นชัดจนกระทั่งนบีเป็นไงจำได้เลยว่านี่คืออุมมะของท่านถามว่าเคยเจอกันไหมเคยเห็นหน้ากันไหมไม่เคยแต่รู้จักด้วยกับร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดดังนั้นในหะดีษหลายๆบทพี่น้องที่พูดถึงฟาดีละบอกว่าฟะยุห์ซินอัลวุดูอะห์ซันวุดูให้ปราณีตพิถีพิถันในการอาบน้ำละหมาดซุนนะห์นบีก็คืออาบน้ำละหมาดที่บ้านแล้วก็ไปที่มัสยิดสมมุติเนี่ยเราเนี่ยจะไปละหมาดวันศุกร์ไม่สมมุติหรอกวันนี้แหละไปละหมาดวันศุกร์ถามว่าให้เราอาบน้ำละหมาดจากที่บ้านหรืออาบน้ำละหมาดที่สุเหร่าอาจารย์ฉันก็เห็นเขามาอาบน้ำที่สุเหร่ากันแหละคนทำงานว่าไปสิใช่ไหมบางทีนั่งขับรถมาตดในรถก็มาอาบน้ำละหมาดสุเหร่าไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรแต่พูดถึงว่าเราเนี่ยออกมาจากบ้านเนี่ยอาบน้ำละหมาดมาให้เรียบร้อยเลย
อาบน้ำละหมาดมาให้เรียบร้อยเลยนั่นแหละคือฟาดีละที่อัลลอฮ์จะให้ก้าวนึงได้บุญก้าวนึงลดบาปแล้วอัลลอฮ์ยกขั้นนะครับวะอานาฟารตูวุมอาลาฮาวฉันเนี่ยอยู่ที่บ่อน้ำนะของท่านนบีจะมีบ่อน้ำนะครับนะเสร็จแล้วเป็นไงครับอาลาอยู่ซาดันอาลาอยู่ซาดันนาริจาลุนอันฮาดิกามาอยู่ซาดูบาอีรุดอลุอูนาดีฮิมอาลาฮัลลูฮุมนะครับฉันเนี่ยจะล่วงหน้าไปอยู่ที่บ่อน้ำนบีเนี่ยอยู่ที่บ่อน้ำพึงรู้ไว้เถิดจะมีคนกลุ่มหนึ่งถูกผลักนบีก็บอกว่ามานี่มานี่มานี่เข้ามากินน้ำนี่นบีเป็นห่วงอุมมะห์ของท่านมากินน้ำในบ่อนี่มานี่แต่มีอยู่คนอยู่กลุ่มหนึ่งถูกผลักออกไปไม่ให้มาใกล้บ่อน้ำนบีเลยถูกผลักออกไปนบีจึงถามว่าพวกนี้มันทำอะไรทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ได้เข้าใกล้บ่อน้ำนบีฟะยูกอลูอินนะฮุมกอดบัดดะลูบะดะกะฟะอากูละซุฮกอนซุฮกอนก็มีเสียงตอบขึ้นมาว่าคนเหล่านี้หลังจากนบีตายไปแล้วนบีรู้ไหมจ๊ะคนเหล่านี้เป็นไงเปลี่ยนแปลงศาสนาของนบีเปลี่ยนแปลงศาสนาของนบีทำสิ่งที่นบีไม่ได้สอนออกมาเพียบเลยนบีจึงบอกว่าไงครับนบีก็พูดว่ากู้ลุซัวก่อนไปเลยไปนบีไล่เลยนะดังนั้นนี่แหละหน้าที่ของบรรดานักวิชาการก็คือพยายามต้องเรียนรู้ศาสนาแล้วก็สอนเป็นไงครับสอนในสิ่งที่กลับไปที่ไหนในหะดีษของท่านนบีอ่ะมาดูนะครับในหะดีษของท่านฮุมรอเนี่ยเป็นใครรู้ไหมฮุมรอเนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮูรออาอุสมานะอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุดะอาบิวุดูอิฟะอัฟรอกอาลายะไดฮิมินอินาอิฮีนะท่านฮุมรอเนี่ยได้เตรียมน้ำละหมาดให้กับท่านอุสมานท่านอุสมานก็ทำน้ำละหมาดเลยนะครับทำแบบนี้นะฟากอซาลาฮาซาลาซามารอดอย่างแรกเลยก็คือท่านอุสมานเนี่ยล้างมือ3ครั้งเริ่มด้วยล้างมือ3ครั้งซุมมาอัดคอลายามีนะฮูอิลันวูดูแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับนะใช้มือขวานะใช้มือขวาเนี่ยล้างมือเนี่ยล้างมือ3ครั้งเสร็จแล้วก็เอามือขวาจุ่มไปควักน้ำผมถึงบอกไงว่าล้างมือก่อนพอเสร็จแล้วก็ไปใช้มือขวาเนี่ยเอามือควักน้ำขึ้นมาควักน้ำขึ้นมาทำไงครับบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกหลังจากนั้นก็ล้างหน้า3ครั้งเสร็จแล้วก็ล้างมือขวาก่อนใช่ไหมยังกระทั่งถึงข้อศอก3ครั้งแล้วก็มือซ้ายนะครับถึงข้อศอกอีก3ครั้งเสร็จแล้วก็เช็ดศีรษะให้ทั่วนี่แหละที่ผมต้องการจะสอนก็คือบอกว่าถ้าเราจะอาบน้ำละหมาดถ้าเราไปดูในมัซฮับฟิกเนี่ยแบ่งออกเป็น3ทัศนะเพราะในกุรอานบอกว่าวัมซาบิรูซิกุมท่านทั้งหลายเช็ดศีรษะแต่ไม่ได้บอกว่าเช็ดถึงไหนถูกมั้ยไม่ได้บอกว่าเช็ดถึงไหนเขาก็มาขัดแย้งกันสิว่าแล้วแค่ไหนล่ะถึงจะซอเอาข้อซอนะเขาไม่ได้บอกว่าดีนะเขาบอกว่าใช้ได้แค่ไหนมัซฮับชาฟีนี่ง่ายสุดเลยก็คือบางส่วนอย่างน้อย3เส้นและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของตะฮัลลุนตะฮัลลุนน่ะเป็นรุกลถูกไหมเป็นวาญิบเป็นรุกลในการทำฮัจญ์ของอิหม่ามชาฟีเนี่ยของผู้ชายเนี่ยตัดอย่าง3เส้นแล้วถามว่าพวกเราตัด3เส้นไหมโกนแต่นบีบอกว่าโกนเป็นไงของผู้ชายอ่ะนบีดูอาให้3รอบแล้วถามว่าอิหม่ามชาฟีน่ะตัด3เส้นไหมพี่น้องคิดว่าอิหม่ามชาฟีตัด3เส้นไหมเวลาไปตะฮัลลุนโกนแต่เวลาเรื่องวิชาการเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าซ้อเนี่ยแค่ไหนแล้วเราจะเอาแค่ซ้อเหรอเราก็เอาให้มันดีสิโกนศีรษะเลยไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์กลับมาเป็นไงโอ้โหผมยังกับหล่อมาเลยไม่ทำอะไรเลยซุนนะห์นบีโกนหัว
อย่าใช้แค่เรื่องอาบน้ำละหมาดเด็กบางคนใช้แต่เรื่องอาบน้ำละหมาดแหมเช็ดนี่ต้องให้ตัวนะแต่พอไปทำฮัจญ์นี่ตัดนิดเดียวไม่โกนนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าอัฟดอนแล้วก็เป็นไงครับอุลามะเห็นตรงกันหมดว่าดีผู้ชายนะแต่ผู้หญิงอย่าโกนนะพี่น้องโกนมาเดี๋ยวฮัจญ์บางทีจำไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยตัดพอผู้หญิงให้ใช้ตัดผู้ชายโกนและนบีดูโอให้3รอบผู้คนที่โกนนะส่วนผู้หญิงส่วนผู้หญิงเนี่ยเข้านั่นอยู่แล้วมีปัญหาแต่ผู้ชายเนี่ยนบีดูโอให้3รอบคนที่โกนส่วนคนที่ตัดนบีดูโอให้รอบเดียวนี่เป็นหะดีษในของอิหม่ามอะห์มัดนี่ยากสุดทำไมยากสุดล่ะก็ท่านบอกเลยว่าต้องให้ทั่วเลยถ้าไม่ทั่วน้ำละหมาดไม่ซ้ออันนี้คราวนี้ก็เอาเรียกอาจารย์แล้วมันจะทั่วไหมล่ะหัวฉันก็ยาวแล้วก็ฉันนี่ต้องจ้างคนมาเฝ้าไม่ตอนอาบน้ำละหมาดจะได้ดูว่าทั่วไหมเอาหรอพี่น้องมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกแปลว่าให้รูปให้ทั่วแล้วกันถ่วนน้ำมันจะเปียกชุ่มทั้งหมดมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะในกุรอานบอกว่าวัมซาฮูเช็ดแล้วถามมันจะเปียกไหมล่ะเช็ดแต่มันจะเปียกหมดไหมมันจะล้างนี่ถ้าอยากจะให้ทั่วจริงๆทำไงล่ะก็เปิดก๊อกแล้วเอาหัวลงไปในน้ำจุ่มน้ำอันนั้นทั่วนั้นอาบน้ำยกฮัดดัสแต่ในน้ำละหมาดเนี่ยมาถูกไหมพอน้ำเปียกมือก็มาพอแล้วก็ลูบจากข้างหน้าไปเสร็จแล้วก็ไปข้างหลังให้ถึงท้ายทอยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาที่ข้างหน้าแล้วก็ลงมาที่หูแต่อุลามะขัดแย้งกันตรงที่ว่าหูเนี่ยจะล้าง1หรือ3หรือเอาน้ำใหม่หะดีษนบีทำได้2แบบเลยก็คือถ้าคิดว่าหูเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะหูนี่เป็นส่วนหนึ่งของศีรษะไหมมันก็อยู่ตรงนี้นะใกล้ๆกับหัวนี่แหละถ้าคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะก็รวมไปกับการเช็ดกับน้ำครั้งเดียวเลยเสร็จแล้วก็ลูบไปกลับแล้วก็ลวนมาที่หูใช้นิ้วชี้เนี่ยนะครับสอดไปที่ใบหูข้างในเองแล้วก็นิ้วโป้งเป็นไงลูดไปที่หูทางนอกกี่ครั้งครั้งเดียวน้ำเดียวแต่ถ้าเกิดทำอีกแบบนึงได้ไหมได้คือเช็ดศีรษะไปข้างบนเสร็จแล้วกลับมาจากข้างหน้าลูดไปแล้วก็ไปข้างบนเดี๋ยวก่อนข้างหน้าไปข้างหลังแล้วข้างหลังกลับมาข้างหน้าเสร็จแล้วไปเอาน้ำอีกครั้งนึงแล้วก็เช็ดหูอีก3ครั้งได้ทั้ง2แบบแต่หัวเนี่ยเช็ดครั้งเดียวแต่เอาให้ทั่วนะคือเวลาเรียนศาสนาพี่น้องพยายามนิดหนึ่งคือพยายามแหละพยายามดูในตัวบทของฮะดีษนะครับส่วนในเรื่องของการขัดแย้งของอุลามะเนี่ยเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรเขาไม่ได้ขัดแย้งเรื่องเช็ดให้ทั่วนะเขาขัดแย้งว่าส่วนไหนถึงจะซอกเอาแค่ไหนซอกถ้าถามว่าพอความเรื่องการปฏิบัติมัสยิดไหนง่ายสุดชาฟีง่ายสุดเพราะสอดไปเนี่ยแค่เนี้ยได้แล้วแต่ขออิหม่ามอะห์มัดสิยุ่งเมื่อใดเช็ดไม่แล้วไม่ทั่วใช้ไม่ได้เลยแล้วถามว่าเอาปลอดภัยอ่ะยังไงเอาปลอดภัยก็เช็ดให้ทั่วซะเช็ดให้ทั่วเลยยากไหมไม่ยากใช่ไหมเอาปลอดภัยเลยนะครับมาดูต่อนะส่วนอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยท่านมีความเห็นว่า1ใน3ของศีรษะก็คืออย่างน้อยเนี่ย1ฝ่ามือเนี่ยต้องได้ต้องให้โดนน้ำนะครับส่วนนบีทำยังไงอ่ะนบีเช็ดครบเลยนะคืออุลามะมาเถียงกันเรื่องไหนเรื่องกุรอานที่บอกวัมซะฮูบิรูซิกุมเนี่ยวัมซะฮูบิรูซิกุมเนี่ยตรงนี้แหละว่าแค่ไหนถึงจะซอแต่เขาไม่ได้ขัดนะว่าเฮ้ยนบีเช็ดแค่3เช็ดเปล่านบีเช็ดทั้งทั่วนั่นแหละนะครับอ่ะต่อมาเสร็จแล้วเป็นไงครับซุมมากอซาลาลิจะไลฮิซาลาซันเสร็จแล้วก็เป็นไงครับนบีก็จะล้างเท้าขวา3ครั้งแล้วก็เท้าซ้าย3ครั้งแต่ให้ระวังง่ามเท้านิดนึงนะง่ามเท้าของเราตามซอกเล็บซอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามถูให้ทั่วแล้วก็ส้นเท้านบีระวังมากคือส้นเท้าเพราะบางทีเท้าส้นเท้าเนี่ยเราล้างไม่ทั่วนะเสร็จแล้วครับรอไอตูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุสมานบอกว่าฉันเนี่ยเห็นนบีอาบน้ำละหมาดแบบเนี้ยเลยเอามาสอนเคยเลยทำเลยการสอนท่านคมร้อยะตะวัดดออูนะวูวูดูอีใครก็ตามที่รักษารูปแบบของการอาบน้ำละหมาดแบบนี้ซุมมากอละแล้วก็กล่าวว่ามันตะวัดดออนะวูวูดูอีฮาลาซุมมาซอลละรอกะอาตัยลายุฮัดดิสุฟีฮิมานับซะฮู
กูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิรอวาฮูอิมามบุคอรีแล้วก็อิมามมุสลิมอะดิษซอฮีฮะพูดว่าไงใครก็ตามที่รักษารูปแบบของการอาบน้ำละหมาดแบบนี้และก็ไปละหมาด2รอกาตก็คือละหมาดอะไรครับละหมาดซุนนะฮ์วุดู2รอกาตด้วยกับความมุ่งมั่นนะกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮิอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้อภัยจากบาปทั้งหลายที่เขาได้ทำมานะอัลลอฮ์ก็จะทรงยกโทษให้แก่เขาจากบาปที่เขานั้นได้ทำผ่านมาบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนี่ก็คือว่าในเรื่องของตัวบทหลักฐานในเรื่องของการอาบน้ำละหมาด นะครับที่ว่าฟัยุฮซินเนี่ยไอ้ที่ว่าอาบดีๆเนี่ยอาบยังไงล่ะก็อาบแบบนี้นะครับล้าง2ครั้งได้ไหมได้ไม่มีปัญหา2ครั้งก็ได้1ครั้งก็ได้นะครับ1ครั้งก็ได้เออแต่ว่าถ้าที่ดีก็คือไงฮะก็ล้าง3ครั้งนะที่ดีผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เราสอนศาสนาเนี่ยจะเอาแค่พอใช้เอ้ยเอาแค่นี้แหละกับทำให้มันดีเอาแบบไหนเหมือนที่ผมบอกนี่แหละอาจารย์เราอาบน้ำละหมาดที่สุราไม่ซ้อมให้ล่ะเอออาจารย์ซ้อมผมพูดเดียวว่าอะไรนี่แต่นบีอาบจากที่บ้านแล้วเดินไปเออแล้วเดินไปแบบไหนนบีเดินไปแบบไหนวิ่งไปเปล่าค่อยๆเดินแล้วก็พยายามให้ก้าวเท้าเนี่ยเป็นไงอย่าก้าวแบบกว้างก้าวให้มันซอยๆสั้นๆหน่อยเห็นไหมละเอียดยิบเลยนะเออแล้วก็เป็นไงถ้าไม่ทันไม่เป็นไรก็คือให้เป็นมัสบุกไปแต่การที่เราเตรียมน้ำละหมาดก่อนออกจากบ้านเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการอะไรจ๊ะในการที่จะไปที่มัสยิดนะนี่ก็คือเรื่องนะมาดูซิว่าแล้วเราจะอาบน้ำละหมาดตอนไหนบ้างในไอซีสิ่งที่เป็นจำเป็นพี่น้องเมื่อต้องมีน้ำละหมาดเลยก็คือ2รายการด้วยกันหนึ่งก็คือละหมาดทุกประเภททุกครั้งที่เสียน้ำละหมาดแล้วเราต้องการจะไปละหมาดทุกประเภทให้มีน้ำละหมาดเพราะเป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือก่อนเมื่อกี้โต๊ะคนหนึ่งโทรมาก่อนเข้ารายการก่อนไม่ใช่ก่อนเข้ารายการก่อนมาบรรยายโต๊ะโทรมาโต๊ะอาจารย์ละติฟใช่ไหมเนี่ยใช่โต๊ะจะเนียนก่อนได้ไหมโต๊ะเนี่ยจะละหมาดเนี่ยโต๊ะมีปัญหามากโต๊ะจะเนียนก่อนได้ไหมแล้วค่อยละหมาดได้ไหมแล้วค่อยตักเบสได้ไหมผมก็ถามโต๊ะแล้วโต๊ะเนี่ยตอนตักเบสเนี่ยโต๊ะทำได้ไหมบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้ยากก็ไม่ยากอะโต๊ะตอนที่โต๊ะเนี่ยนะยืนตอนซบละหมาดเนี่ยโต๊ะรู้ไหมโต๊ะทำอะไรรู้เสียจานไม่ได้กินข้าวนี่ก็ยืนจะละหมาดเนี่ยเลยละหมาดอะไรโต๊ะรู้ไหมละหมาดรูฮุดละหมาดบ่ายกี่รอกอะโต๊ะ4ละหมาดเป็นมะมุมหรือเป็นอิหม่ามก็อิหม่ามมีที่ไหนล่ะโต๊ะละหมาดคนเดียวเออโต๊ะก็รู้ทุกอย่างแล้วนั่นแหละเนียดนั่นแหละเนียดอาบน้ำยกฮะดัสมีเนียดยังไงอะมีเพศสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วบนแม่วันนี้อากาศมันหนาวเนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำคืนเนี่ยแย่แน่เลยเนี่ยมีเนียนแล้วเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยจะต่อไปจะไปละหมาดซุบฮ์ต้องอะไรจะอาบน้ำคือเนียนเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วแต่บางทีเราเนี่ยเอาไปเขียนจนกระทั่งเลอะเทอะไปหมดมันยากไปหมดเลยแล้วสุดท้ายกลายเป็นวิศวะผมก็เลยสอนบอกว่าโต๊ะจ๋าอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านก็เป็นปราชญ์ที่ไม่ต่างอะไรกับท่านอิหม่ามชาฟีนะก็อยู่ใน4มัซฮับเหมือนกันนั่นแหละอิหม่ามชาฟีท่านบอกไอ้เนียดพร้อมกับตักบีรแต่อิหม่ามอะห์มัดน่ะท่านโยกเนียดไปไว้ไหนเลยมั้ยไปไว้ที่เงื่อนไขเลยไปไว้ที่เงื่อนไขของการละหมาดเลยเอาเหมือนน้ําละหมาดเลยแปลว่ามีก่อนที่จะละหมาดเนียดต้องมีก่อนที่จะละหมาดเหมือนกับพี่น้องจะละหมาดแล้วต้องหันหน้าทางกิบลัตต้องมีน้ําละหมาดต้องปัสจาฮะดัสเล็กฮะดัสใหญ่ต้องไม่มีนะยิสต้องมั่นใจยะกินว่าเข้าเวลาอันนี้คือเงื่อนไขก่อนที่จะละหมาดรวมถึงเนียดด้วยเพราะตอนที่เรามายืนก่อนที่จะตักเบสเรามีเนียดแล้วว่าเราจะทำอะไรนะครับนั้นด้วยกับรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ง่ายเช่นเดียวกันว่าเราสอนให้เนียดตอนอาบตอนหน้าตอนน้ำถูกหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยกับรูปแบบจริงๆเลยที่เราทำเนี่ยเรามีเนียดตั้งแต่ตอนไหนแล้วตั้งแต่ตอนเดินไปที่ก๊อกแล้วถูกไหม
รารู้ใช่ไหมจะทำอะไรล้างมือก็รู้แล้วว่าทำอะไรเนี่ยล้างมือทำอะไรผัดกับข้าวเหรอทำนั่งละหมาดพอจะบ้วนปากก็รู้แล้วจะบ้วนปากมันมีเนียดมันของมันมันมีเนียดโดยอัตโนมัติแล้วแต่พอมาถึงตอนล้างหน้าก็มีเนียดอีกเพราะการเนียดนั้นต้องอยู่ไปตลอดจนกระทั่งจบตัดเนียดไม่ได้ดังนั้นละหมาดเสร็จแล้วนึกว่าฉันจะเลิกละหมาดไปไงละหมาดเสียเลยถ้านึกนะถ้านึกว่าแล้วก็มั่นใจนะแต่ไม่ใช่วิสวัตนะถ้าวิสวัตศาสนาบอกให้ละหมาดไปวิสวัตก็คืออะไรครับมันมากระซิบกระซาบเฮ้ยจะเลิกดีไม่เลิกดีวะมันมีเหมือนกันเฮ้ยถ้าแขกมาเนี่ยกูจะเลิกดีไม่เลิกดีวะเดี๋ยวยังไงเงี้ยอะไรเงี้ยนะคือมันกระซิบกระซาบเฮ้ยเมื่อกี้นู่นงี้อันนี้ตัดเลยพี่น้องแล้วก็พยายามทำไปเพราะนี่คือชัยฏอนแต่ถ้าเกิดสมมติตั้งใจเลยละหมาดเนี่ยตั้งวางโทรศัพท์เลยแม่เพิ่งจีบกันใหม่ๆใช่ไหมจะทลายเสียงทลายโทรเข้ามาเนี่ยกูเลิกละหมาดอยู่แล้วกูรับก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเลิกกับกูไอ้นิดอย่างนี้นะพอเสียงไลน์มาปั๊บไม่ทันไลน์มาหรอกท่านนึกแบบนี้ละหมาดเสียแล้วเพราะจะคิดจะเลิกละหมาดการเนียดตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเลยนะครับไม่ใช่มีแค่ตอนต้นอย่างเดียวตักบิลตุนเยารอมอย่างเดียวเหรอแล้วตั้งอื่นไม่มีเนียดเหรอเนียดมันเข้าตั้งแต่ครูตักบิลตุนเยารอมจนกระทั่งถึงสลามเลยเมื่อไหร่ที่ตัดเนียดปั๊บเสียละหมาดเลยนะครับอันที่2จําเป็นต้องอาบน้ําละหมาดก็คือตอนตะวาฟเนี่ยแหละตอนตะวาฟนี่แหละแต่ถ้าเกิดพี่น้องไปเห็นที่ต่างประเทศเนี่ยผมไปทําพาทาสอุมเราะห์เนี่ยเงื่อนไขของการปิดเอาเราะห์นี่ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการตะวาฟด้วยเหมือนละหมาดเลยแต่ปรากฏว่าผู้หญิงบางที่เป็นไงครับที่ไปตะวาฟใส่ถุงเท้ามั้ยไม่ใส่มันก็แปลกเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าอยู่ในมัซฮับฮานาฟีผมแหมจะยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องผมก็ไม่รู้นะวัลลอฮุอะลัมแต่บอกว่าแต่ชื่นชมอินโดนีเซียไทยแล้วก็อะไรนะมาเลเซียมากแต่งตัวเรียบร้อยเพราะอุลามะที่นี่ทำงานดีสอนเวลาจะไปละหมาดตะวาฟเป็นไงพกตะละกงใส่ถุงเท้าอย่างดีตอนตะวาฟก็แต่งตัวเรียบร้อยนะครับแต่ไปดูที่อื่นโอ้โหบางทีหัวเปิดมาครึ่งกระบาลนะครึ่งอะไรวะตะวาฟยังของมันผมก็งงเหมือนกันนะบางทีแอฟริกาเงี้ยนั้นเอาร้อนตรงนี้ก็คือว่าต้องรักษานะเพราะมันสำคัญเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้ตะวาฟใช้ไม่ได้นั้นเอาร้อนในขณะที่ตะวาฟกับละหมาดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ำละหมาดด้วยนะถ้าไม่มีน้ำละหมาดไปตะวาฟได้ไหมไม่ได้ส่วนที่เรื่องที่เป็นสิ่งที่สมควรนะครับนะเดี๋ยวอีกสัก5นาทีนะจบละการอาบน้ำละหมาดที่สมควรอันที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อต้องการดีเกตหรือกล่าววิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอับูดาวูดนะซาอีครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดอยู่เสร็จแล้วมีชายคนหนึ่งพี่น้องครับเดินเข้ามาแล้วก็ให้สลามกับท่านนบีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นบีไม่รับสลามนะชายคนนั้นก็ยืนอยู่นบีก็อาบน้ำละหมาดจนเสร็จแล้วนบีพออาบน้ำละหมาดเสร็จนบีก็รับสลามว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนบีก็เรียกชายคนนั้นมาว่าแท้จริงไม่ได้มีสิ่งใดเลยมาห้ามฉันไม่ให้มีการรับสลามจากเจ้าเพราะบางทีคนเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นยังไงเราไม่รับสลามฉันก็เป็นกังวลใช่มั้ยนบีไม่รับสลามก็นบีก็เลยชี้แจงที่รับสลามช้าหลังจากให้อาบน้ำละหมาดเสร็จนบีบอกว่าอันเนื่องมาจากฉันต้องการที่จะกล่าวนามของอัลเลาะห์ในขณะที่ฉันนั้นอยู่ในสภาพที่ปราศจากหะดัสเล็กก็คือมีน้ำละหมาดนั่นเองแล้วถามว่าการให้สลามเนี่ยมีนามของอัลเลาะห์มั้ยมีสิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เนี่ยอัลเลาะห์มีนามของอัลเลาะห์อยู่นบีก็เลยเป็นไงรอให้อาบน้ำละหมาดเสร็จก่อนแล้วก็รับสลามดังนั้นบรรดานักวิชาการทั้งหลายพี่น้องครับเวลาจะสอนศาสนาครูบาอาจารย์ผมก็สอนบอกนะว่าเวลาจะขึ้นมาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นไงมีน้ำละหมาดสิเพราะว่าเดี๋ยวต้องอ่านฮะดีษเดี๋ยวอ่านกุรอานแต่ถามว่ามันถึงวาญิบเหมือนละหมาดไหมไม่แต่ส่งเสริมให้ทำนะครับก็รักษาน้ำละหมาดเอาไว้สองเข้านอนนะเข้านอนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่นบีทำไว้เป็นแบบอย่างก่อนนอนก็อาบน้ำละหมาดนะครับและอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่น้องผมเนี่ยบางทีขี้เกียจบอกตรงขี้เกียจอาบน้ําเวลาจะนอนนะทีขี้เกียจอาบน้ําเพราะว่าเดี๋ยวไงต้องอาบตอนเช้าอยู่แล้วคือขี้เกียจอาบตอนคืนอีก
แต่เวลาเข้าไปในห้องน้ำแล้วได้น้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดดีๆเนี่ยนะมันช่วยได้ไอ้เหนียวนุ่งเหนียวหน้าเหนียวแขนเหนียวอะไรเนี่ยเป็นไงมันสดชื่นแล้วก็พอเรานอนเราก็นอนหลับสนิทแต่ถ้าเกิดลงไปเหนื่อยพี่น้องลองดูนะกลับมาเหนื่อยแล้วไปกินเนื้อย่างเกาหลีมาสมมติน่ะควันเต็มหน้าดำไปหมดเลยนอนเป็นไงมึนไปเลยพี่น้องแต่ถ้าไปล้างหน้าให้เรียบร้อยอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยตามซุนนะห์นบีแล้วก็ไปนอนนะมันช่วยได้นะครับแล้วก็ได้บุญด้วย 3. มีจนาบะห์ก็คืออะไรครับเมื่อมีหะดัสใหญ่และต้องการจะหลับต่ออันนี้สำหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในตอนหัวค่ำนะครับสมมติหลังอิชามีเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็แหมจะอาบน้ำยกหะดัสเลยเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนก็มีอีกอันนี้คือคนเป็นคนวางแผนไงเดี๋ยวตอนตีสองก็มีรอบนึงมันจะกี่รอบไม่รู้นะ3ตี3อีกรอบนึงอ่ะสมมุติมันก็มีเหมือนกันคนเราอ่ะมีงี้อาบงี้ก็เป็นไข้สิอาบกี่รอบเนี่ยทําไงครับไปอาบน้ําละหมาดก่อนไปล้างไว้เพศเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําละหมาดแล้วก็มานอนต่อแล้วก็ค่อยไปยกหะดัษตอนไหนก่อนละหมาดซุบฮ์ทีเดียวเลยนี่นบีทําเอาไว้นะในหะดีษบุคอรีเนี่ยนบีคืนเดียวเนี่ยนะนบีภรรยานบีเนี่ยไปถ้าผมจําหลายมากกว่า3ห้องคืออะไรมากกว่า3ห้องในซูเราะห์ฮุจเราะห์เนี่ยบ้านภรรยานบีเนี่ยซอยเป็นห้องเล็กๆๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สูงมั้ยไม่สูงนะพอยื่นมือไปเนี่ยถึงหลังคาพอนบีละหมาดเนี่ยมือไปสัมผัสเท้าภรรยาที่นอนอยู่แต่บ้านนบีแค่นั้นแหละเล็กนิดเดียวของเราเนี่ยโอ้โหห้องน้ำใหญ่กว่าอีกห้องน้ำนี่เบลอเลยบ้านนบีแต่แค่นั้นแหละอยู่แบบสมถะแล้วก็อยู่เรียงกันภรรยานบีก็อยู่เรียงกันเป็นห้องฮุจเราะห์ในซูเราะห์ฮุจเราะห์คืนเดียวเนี่ยนบีไปนะครับ1 2 3 4 5ถามว่านบีอาบน้ำยกหะดัษทีเดียวเลยทุกครั้งไม่นอนกับภรรยา1 2 3 4เสร็จแล้วก็มายกหะดัษทีเดียวอันนี้ว่าในเรื่องของการอาบน้ำยกหะดัษแต่บางคนไปมองเรื่องอะไรไปเรื่องอย่างอื่นแล้วคือเขาว่าเนี่ยอิหม่ามบุคอรีเขาบันทึกเอาไว้เนี่ยว่าในเรื่องของการอนุญาตไหมที่จะตะคีดก็คือล่าช้าในการอาบน้ำยกหะดัษไม่ได้แปลว่าพอมีเพศสัมพันธ์ครั้งนึงอาบทีนึงอย่างนี้มันจะแย่มันก็จะลำบากแต่ถ้าเกิดใครจะทำงั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดจะช้าได้ไหมได้แต่ให้ทำอะไรไว้ก่อนจะนอนต่อให้อาบน้ำละหมาดก่อนนะแต่เราไปละหมาดไม่ได้นะเพราะมีหะดัษใหญ่อยู่แล้วรวมถึงเรื่องของการจะกินจะดื่มด้วยหรือนอนหรือแม้กระทั่งจะไปกินข้าวมีเพศสัมพันธ์และหิวข้าวก็ไปอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วค่อยมากินข้าวพี่น้องอันนี้มันเรื่องใกล้ตัวนะเราสอนกันไหมเวลาคนจะแต่งงานกันเนี่ยบอกกันด้วยนะครับเรื่องพวกนี้นะพอมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วไม่ใช่เอาข้าวมากินเลยไปอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วก็มากินข้าวหรือจะนอนต่อก็ว่าไปอันนี้ส่งเสริมนะไม่ถึงกับบาปนะครับใครไม่ทำโอ้บาปเปล่าส่งเสริม 4. ก่อนอาบน้ำญะนาบะห์ตามซุนนะห์นบีก็คือให้มีการอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วก็อาบไปทั่วใช่ไหมทางซ้ายขวาซีกซ้ายเสร็จแล้วก็เว้นเท้าไว้ก็สุดท้ายก็ล้างเท้าแล้วขยับเปลี่ยนที่แล้วก็ออกมาแต่มีน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำละหมาดก่อนที่จะอาบน้ำนะครับ5ก็คือต้องการที่จะละหมาดโดยที่ยังไม่เสียน้ำละหมาดอะไรวะเนี่ยมีด้วยเหรออาจารย์ละหมาดโดยไปอะไรนะไปอาบน้ำละหมาดทั้งที่ยังไม่เสียเขาเรียกว่าตัญญาดีอุลวุดูนบีทำเอาไว้เหมือนกันหมายความว่าฮัจญะห์เนี่ยรักษาน้ำละหมาดตั้งแต่สมมตินะตั้งแต่โซฮุดเลยบ่ายเลยยังมีน้ำละหมาดอยู่จนกระทั่งถึงเวลาอาซัรถามว่าไปละหมาดได้เลยไหมได้เพราะน้ำละหมาดยังไม่เสียแต่ถ้าเกิดจะไปอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นซุนนะอาบน้ำละหมาดนั้นไม่ใช่วาญิบแล้วทำไมไม่วาญิบล่ะมันยังไม่เสียไงมันยังไม่เสียและอันนี้ทำได้ตัจญิดวุดูทำน้ำละหมาดใหม่ทั้งที่ยังไม่เสียนั่นเป็นสุนัตใครละหมาดมักริบ มีน้ำละหมาดแล้วพอถึงอีชาเดินไปอาบน้ำละหมาดอีกรอบหนึ่งทั้งที่ยังไม่เสียน่ะได้บุญเป็นสุนัตทำได้ไหมทำได้แม้กระทั่งเรื่องละหมาดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งวันที่มัสยิดที่คอยฟ์นะครับที่อยู่มักกะห์ช่วงทำฮัจญ์นบีละหมาดซุบฮ์อยู่มีสองคนมาขณะที่นบีกำลังละหมาดนบีก็หันกลับไปก็ถามเอาตัวมาพอเอาตัวมาเนี่ยสองคนเนี่ยสั่นเลยนะ
กลัวแต่นบีไม่ได้ทำอะไรหรอกนบีจะเตือนนบีก็ถามว่าทำไมไม่มาละหมาดกับเราล่ะทำไมไม่มาละหมาดกับเราที่สุเราเนี่ยไม่มาละหมาดชายคนนั้นก็บอกว่าที่ฉันไม่ละหมาดอันเนื่องมาจากฉันละหมาดที่เต็นท์ของฉันแล้วเขาไปเขาเดินทางเป็นกองคาราวานนะครับเป็นแสนนะพี่น้องที่มาทำทัดวะดากับนบีนะก็ละหมาดที่เต็นท์แล้วก็เลยพอมาถึงมาถึงตรงมัสยิดเนี่ยคือก็จะมาฟังนบีสอนศาสนานั่นแหละแต่เป็นไงครับเขากำลังละหมาดซุบโบกันอยู่อย่างบางคนเนี่ยพอเข้าซุบโบละหมาดเลยแต่มาอีกที่นึงเขากำลังละหมาดจะมาอยู่นี่พูดผู้ชายนะนบีก็บอกว่าที่หลังอย่าทำแบบนี้เธอสองคนอย่าทำแบบนี้แม้ว่าจะละหมาดแล้วนะพอเห็นเราละหมาดจะมาอยู่เนี่ยเป็นไงก็มาละหมาดกับเรานั่นแหละถือว่าเป็นสุนัตละหมาดซ้ำนะเป็นสุนัตเราเคยได้ยินแม่เรื่องละหมาดซ้ำกรณีเนี่ยผมเคยเจอก็คือผมไปพูดที่ปราจีนบุรีนะครับเล่าให้พี่น้องฟังไปบรรยายปราจีนบุรีแล้วก็มันระยะทางมันได้เนี่ยทั้งมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดก็ได้ทั้งมัซฮับอิหม่ามชาฟีก็ได้80กิโล79กิโล81กิโล83กิโลผมไม่รู้หนังสือมันจะเขียนกี่กิโลก็ไม่รู้นะอยู่ประมาณเนี่ย81 82 83 79ได้ระยะแล้วข้ามเมืองไหมข้ามแล้วย่อได้รวมได้รวมมีปัญหาย่อได้ย่อในเฉพาะเดินทางพอไปถึงเวลาปั๊บบ่ายสองก็ละหมาดซุบฮ์สองรอกอาตนะย่อเสร็จแล้วก็เราเอาอัสรีเขาเรียกว่ายัมตักดีมก็เอาอัสรีที่ยังไม่ถึงนะมารวมในเวลาหน้าอีกสองรอกอาตกอมัดเลยใช่ไหมยืนขึ้นกอมัดเสร็จแล้วก็ละหมาดต่อเลยอีกสองอัตแล้วเราบรรยายตอนกี่โมงหลังอัสซัดบรรยายหลังอัสซัดเสร็จแล้วก็นั่งกินนู่นกินนี่สุเรานะพี่น้องหน้าที่ของเขาก็คืออาซานอีกอมะเขาก็อาจารย์อีกอมะเพราะว่าคนในพื้นที่เขาก็มีถามว่าถ้าเราเรียนรู้ซุนนะเนี่ยนั่งเฉยๆให้เขาละหมาดไปแล้วเราบอกละหมาดเลวกับขึ้นไปละหมาดญะมาอ์กับเขาอีกครั้งนึงเนี่ยอันไหนถูกกว่าเอาหะดีษนี้ไปใช้เลยพี่น้องก็ไปละหมาดกับเขาอีกครั้งนึงนั่นแหละคือสิ่งที่ดีกว่าซึ่งเราไม่ทราบกันเราบอกโอ้ยกูละหมาดเลวอ่ะจะไม่ละหมาดอีกรอบนึงนะนั่นน่ะเป็นซุนนะห์ถ้าเราละหมาดนั่นน่ะเป็นซุนนะห์แล้วก็เป็นการรักษาญะมาอ์ด้วยคนเราเนี่ยพี่น้องอีกคนนึงขึ้นละหมาดอีกคนไม่ขึ้นละหมาดแต่บางทีมันรู้สึกตะหงิดตะหวงใจนะเนี่ยความดีตรงเนี้ยที่ในอิสลามสอนไว้เนี่ยสวยงามมากไม่ให้เราทิ้งไม่ให้เราทิ้งแม้ว่าเราจะไม่ฟาวาญิบนะไม่ฟาดูเพราะเราละหมาดรอดรวมไปแล้วแต่ถ้าเราออกจากสถานที่นั้นจบไม่เป็นไรแต่ถ้าเรายังนั่งอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยต้องไปละหมาดรวมถึงคนเดินทางด้วยเนี่ยคนเดินทางสมมุติเนี่ยผมเดินทางมาจากเพชรบุรีย่อรวมได้วันนี้ไม่วายิบละหมาดมันสูงแล้วเพราะว่าเดินทางแต่ผมดันมาแวะกินข้าวผัดตอนเที่ยงที่ไหนที่สุราเราตัดตินจันนะและอิหม่ามเขาอาจารย์วายิบต้องละหมาดเลยต้องละหมาดมันสูงพอจอดแล้วหยุดแล้วพักแล้วแต่ถ้าจะไม่ละหมาดวันสูงทำไงก็ขับไปเรื่อยๆไปถึงมุซอลไลน์ไหนก็แวะละหมาดไปเพราะคุณไม่วายิบเพราะคุณเป็นคนเดินทางแต่ถ้าเกิดมาจอดที่สุราแล้วหยุดพักแล้ววายิบต้องละหมาดวันสูงนี่ในนี้มาสอนอิหม่ามอะห์มัดเขียนเอาไว้เห็นไหมรอบคอบมากจะเดินทางนั่นแหละแต่ถ้าไปหยุดในสุราแล้วเขามีการทำจะยุมาการละหมาดสุกกันให้ละหมาดวันสุกกับเขาอย่าทิ้งถ้าทิ้งแล้วมันมีโทษโอ้โหอาจารย์ปั๊บขับรถเบิร์นหนีออกไปเลยจะมองไงไอ้วะนี่พวกไหนเนี่ยไปละหมาดกับเขาเลยถ้าจะหยุดถ้าไม่งั้นไม่อย่าหยุดขับไปเลยมันจะไปแวะสุราขับไปไหนก็ว่าไปเพราะว่าเราไม่วาญิบไงมันอยู่ที่การวางแผนนะถ้าหยุดละหมาดวันสุกละหมาดวันสุกนะครับเท่านี้แล้วกันนะอันนี้ก็บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับเมื่อต้องการจะอ่านน้ำละหมาดใหม่นะแต่ถ้าเกิดอ่านกุรอานนี่ไม่ต้องนะเอาเฉพาะตอนละหมาดอย่างเดียวบางคนโอ้เดี๋ยวฉันจะพอมีน้ำละหมาดอยู่จะอ่านกุรอานต่อไปอ่านน้ำละหมาดใหม่อันนี้จะเปลืองน้ำอันนี้จะเข้าขายเปลืองน้ำเฉพาะเวลาละหมาดอย่างเดียวนะที่ยังไม่เสียน้ำละหมาดนะครับเหมือนกันนะฮุกมฮัจญ์ผมไปทำมาแล้วฟาดูใช่ไหมไปทำซ้ำก็เป็นไรเป็นสุนัตแล้วเพราะบังคับแค่ครั้งเดียวน้ำละหมาดก็เหมือนกันทำซ้ำก็กลายเป็นสุนันนะครับอ่ะเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์